าไว้นี่ก่อนก็ได้เอาไว้นี่ก่อนก็ได้เอาไว้นี่ก่อนก็ได้เราได้มาปฏิบัติธรรมกันในวันพระนะวันนี้ก็ฝนตกไม่สะดวกหลายอย่างก็ได้มาฟังธรรมกันในบนศาลาต่อไปก็คงจะเข้าสู่การฟังธรรมกันต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเกมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมกันในวันนี้คนเรานี่ก็เกิดมาก็ทุกข์นะทุกข์เพราะใจของเราไม่สงบใจไม่สงบนั่นเองคือความทุกข์ของเราถ้าใจเราสงบทุกข์ก็หมดไปนะทุกข์ก็หมดไปใจเราสงบก็ไม่มีทุกข์อะไรแต่บางคนก็เข้าใจว่าถ้าเราทำสมาธินี้จิตเราก็สงบก็จริงแต่สงบตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นซึ่งออกจากสมาธิแล้วก็ไม่สงบเหมือนเดิมซึ่งความสงบอันนั้นก็สุขอยู่ไม่ใช่ไม่สุขเพียงแต่ว่าไม่พอนะเพราะชีวิตเราโดยมากเนี่ยเราไม่ได้เข้าสมาธิจิตใจก็ว้าวุ่นนะแล้วสมาธิเนี่ยเราจะเข้าเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงเนี่ยมันน้อยเกินไปนะมันน้อยเกินไปเท่ากับว่าเรามีความทุกข์ของใจเราก็คือว่าจิตของเราทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องไม่มีไปไม่มีมานะต้องให้เขาหยุดตลอดเวลาเนี่ยแหละคือว่าเราถึงจะมีความสุขความสุขทั้งกลางวันกลางคืนก็เกิดขึ้นเท่ากับว่าเราจะต้องให้จิตนี้หยุดหมดเลยไม่ให้มีอารมณ์อะไรทั้งสิ้นตลอดเวลาตลอดวินาทีทุกวินาทีเราจะต้องไม่มีเราจะต้องไม่มีการไปการมาของจิตถ้าการไปการมาของจิตอยู่มีอยู่เนี่ยเราก็คงจะทุกข์มากมายนะซึ่งนักปฏิบัติก็หาทางแก้ไขว่าทำยังไงให้จิตเราสงบตลอดเวลาเข้าสมาธิก็สงบออกสมาธิก็สงบไม่ได้เข้าสมาธิเลยก็สงบความสงบนั้นมีตลอดนั่นแหละเราจะมีความสุขอย่างเดียวอย่างนั้นแหละเราต้องการอย่างนั้นนะทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยหาทางออกเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายเลยหากทุกคนคิดว่าการทำสมาธินั้นเป็นความสงบก็จริงแต่สงบชั่วครั้งชั่วคราวไม่พอและดีไม่ดีสมาธิที่เราได้นั้นก็คอยจะเสื่อมหายซะเลยง่ายได้การเสื่อมหายของสมาธิเรานั้นมีอยู่เสมอทำไมถึงสมาธิเราเสื่อมเพราะการที่เราออกจากสมาธิมา
จิตของเราก็รั่วไหลไปในตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจรั่วมากกว่าอยู่เหมือนกับภาชนะที่เราใส่น้ำรั่ว6 รูน้ำอยู่ในภาชนะนั้นก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ก็แห้งไปเราก็ตักใส่น้ำใส่ใหม่อีก เดี๋ยวมันก็แห้งไปอีกตักใส่ใหม่เดี๋ยวก็แห้งเสียอีกซึ่งไม่เหลือติดค้างอยู่เลยนะอันนี้แหละจึงว่าเราทำสมาธิจึงไม่พอแสดงว่าสมาธิที่เราทำนั้นเป็นเพียงแต่ว่ารู้จักความสงบได้บ้างเท่านั้นเองว่านี่คือความสงบแต่ไม่สามารถจะรักษาความสงบอย่างนั้นตลอดเวลา เพราะการที่เราสงบนั้นมีเข้าและมีออกเมื่อเราเข้าสมาธิไปคำว่าเข้าก็มีออกก็ต้องมีนะแล้วเมื่อเข้าสมาธิไปเนี่ยไม่ออกได้ไหมมันไม่ได้มันไม่มีใครที่จะไม่ออกมาแล้วออกมาแล้วเป็นไงก็ทุกข์ต่อไป ฉะนั้นสมาธิก็ยังมีความจำกัดว่าเข้านะสงบแต่ออกมาไม่สงบแล้วก็มีจำกัดว่าสงบตอนเข้าเท่านั้นไม่สามารถจะสงบได้ทุกภาวะของการเวลาทุกอย่างไม่เหมือนพระนิพพานสงบทุกเวลาทุกกาละของการเวลาทุกอย่างได้ พอนิพพานนั้นเป็นสมาธิที่ไม่เข้าไม่ออกเป็นสมาธิที่มีจิตในภาวะปกตินะนั่นแหละจึงว่าพระนิพพานจึงเป็นความสงบยิ่งใหญ่ที่เรามีทุกเวลานาทีเราจะไม่มีจิตการไปของการไปการมาของจิตจะไม่มีซึ่งการไปการมาของจิตไม่มีนั่นแหละคือพระนิพพาน เรามาดูซิว่าการที่เราจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ไหนเราต้องค้นหาปัญหาเหล่านั้นว่าการที่เราสงบในสมาธิเนี่ยเราสงบได้แต่ออกจากสมาธิเราไม่สงบนะทำไมมันไม่สงบเรามาดูปัญหามันซิว่าอะไรทำให้ไม่สงบนะ เมื่อเรามาดูจริงๆแล้วก็คือว่าตอนที่เราออกจากสมาธิมาตาก็เริ่มทำงานหูก็เริ่มทำงานจมูกลิ้นกายใจก็เริ่มทำงานจิตก็เลยวิ่งไปสู่ประตูทั้ง6นี้เมื่อวิ่งไปแล้วเนี่ยก็ไปหาอารมณ์เมื่อไปหาอารมณ์ความสงบก็ ไม่มีละมีแต่เป็นอารมณ์ละก็หายไปมีแต่ความคิดความนึกต่างๆนานาทีนี้เรามาดูซิว่าการไปของอารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่าตัณหาตัณหาก็คือการไปของอารมณ์นั้นเช่นว่าจิตไปทางตาแล้วไปเห็นสิ่งที่เห็นเขาเรียกว่ารูปเขาเรียกว่ารูปปัจจัญหา จิตไปทางหูไปทางเสียงเขาเรียกว่าสัทธะตัณหาจิตไปทางจมูกไปหากลิ่นคานะตัณหาละสะตัณหาไปหารสโผฏฐัพพะตัณหาไปหาการสัมผัสถูกต้องของกายธรรมะตัณหาก็คือธรรมารมณ์ต่างๆตัณหาเนี่ยเกิด ขึ้นเพราะจิตวิ่งไปสู่รูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธัมมารมณ์นะจึงเกิดความคิดความนึกขึ้นมาหรือเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เพราะว่าจิตมันไปเมื่อเป็นอย่างนี้เราถึงได้เห็นว่าการไปของจิตนั้นหนึ่ง
ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นหนึ่งแล้วก็ไปสู่อารมณ์ภายนอกก็คือรูปรสกลิ่นเสียงซึ่งเป็นสิ่งที่คู่กันกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นหนึ่งสามอย่างนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยของการทำให้จิตของเราไม่นิ่งการไม่นิ่งของจิตเราจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย3อย่างก็คือ1จิตเรา2ตาหู3อารมณ์ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเรามาดูที่ว่าถ้าจิตไปมันก็เกิด3อย่างถ้าจิตไม่ไปมันก็ไม่เกิดทั้ง3อย่างเลยถ้าจิตหยุดซะปัญหาทั้งหมดก็หยุดหมดเลยแต่ถ้าหยุดจิตไปปัญหาทั้งหมดก็เกิดขึ้นเลยอันนี้แหละจึงว่าเราจะมาเห็นว่าจิตของเรานั้นเองเป็นสาเหตุของการไปการไปของจิตนั่นเองทำให้ทุกอย่างเกิดปัญหาหรือตัณหาขึ้นมาถ้าอย่างนั้นแล้วเรามาเห็นว่าการไปของจิตนั้นเป็นสาเหตุทุกอย่างแล้วเรามาถามตัวเองว่าจิตเจ้าเอ๋ยทำไมเจ้าถึงไปล่ะทั้งที่เจ้าก็รู้ว่าไปแล้วทุกข์แต่ทำไมเจ้าถึงไปนะการไปของจิตนั้นบางครั้งเราก็เห็นว่าจิตเองก็รู้ว่าตัวเองทุกข์มากเขาก็รู้อยู่ว่าทุกข์มากแต่ทั้งที่รู้เขาก็ยังไปอีกว่าไปแล้วมันทุกข์แต่ก็หยุดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีแรงผลักดันเหมือนว่าเราไม่อยากไปแต่มีคนดันข้างหลังเราไปมันเป็นเช่นอย่างนั้นนะแรงผลักดันข้างหลังเขาไม่อยากไปแต่เราเนี่ยถูกผลักหลังให้ไปมันก็เลยไปทั้งที่ถูกผลักไปจิตเราจะเห็นว่าบางครั้งเขาไม่อยากไปเพราะเขาไปแล้วทุกข์มากแต่เขาหยุดไม่ได้หยุดตัวเองไม่ได้บางครั้งไม่อยากไปหยุดตัวเองไม่ได้แต่บางครั้งก็อยากไปมันก็เลยสองอย่างไปเพราะอยากไปก็มีไปแต่เพราะจำใจต้องไปก็มีถูกผลักไสไปก็มีบางครั้งก็สมัครใจไปเองบางครั้งก็ถูกผลักไสไปมันก็เลยผสมกันทั้งสองอย่างมันก็เลยเป็นเหตุปัจจัยว่าจิตนั้นไปเมื่อจิตไปปัญหาเกิดขึ้นมาทันทีเลยอันนี้จึงเห็นได้ว่าการที่จิตไปเพราะมีแรงผลักไสบางครั้งก็สมัครใจด้วยแน่มันเป็นเช่นอย่างนั้นการที่สมัครใจไปและไปเนี่ยเป็นการที่เราเพลิดเพลินกับความสนุกสนานในโลกความเพลินเหล่านั้นเนี่ยทำให้เราอยากไปแล้วไปแล้วก็ทุกข์แต่ก็อยากไปความเพลินนั้นเขาเรียกว่านันทิเป็นความเพลินในโลกไปแล้วมันเพลินด้วยก็เลยเพลินกันไปใหญ่เลยแล้วก็มาทุกข์ใจทีหลังว่าเราไม่ได้อะไรที่แรกเนี่ยเพลินด้วยความหวานแต่มาทุกข์ใจด้วยความขมเพราะความเพลินเหล่านั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าทุกคนเนี่ยมันเพลิดเพลินในการไปแล้วก็มาทุกข์ใจทีหลังอันนี้ก็อีกต่างหากว่าทำให้จิตนั้นไปแล้วเนี่ยสมัครใจไปเองเพราะความเพลิดเพลินนั้นเป็นเหตุสิ่งทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยเป็นสาเหตุทำให้จิตของเราไม่นิ่งการที่ไม่นิ่งของจิตนั้นเราสักแต่ว่าต่อสู้อย่างเดียวโดยที่ไม่วิเคราะห์ไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าไม่ใช่ปัญญา
การสู้ศึกครั้งนี้เนี่ยคงชนะไม่ได้เราจำเป็นจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าว่าสิ่งทั้งปวงทั้งหลายนั้นอะไรเป็นมูลเหตุของการมีปัญหากับจิตใจเราไม่ใช่ว่าหลับหูหลับตาสู้ไปทั้งบ้านที่ว่า เราเนี่ยสู้ไปแล้วก็สู้เขาไม่ได้เราก็หลับตาหลับหูหลับหูหลับตาสู้ไปมันก็คงจะไม่มีผลดีอะไรกับเราเราจะต้องมีการค้นคว้าศึกษาแล้วก็สู้ไปแล้วก็ประเมินผลวิเคราะห์ไปทุกขณะทุกขณะด้วยสติและปัญญาว่าสาเหตุทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเหตุอะไร ทีนี้เราก็ได้ความว่าการไปของจิตนั้นเราก็ทุกข์มากและเราเองก็ไม่อยากไปแต่บางครั้งก็จงใจไปเพราะความเพลินเพราะความเพลิดเพลินนั่นเป็นเหตุบวกกันแล้วความผักใสด้วยความจงใจด้วยเพราะความเพลินนั้นเป็นเหตุด้วยมันก็เลยรวมความว่าไปทีนี้อะไรเป็นผักใสล่ะ อะไรเป็นครึ่งเพลิดเพลินล่ะเราลองค้นหาเหตุที่ว่าอะไรผักใสเหล่านั้นไปพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าตัณหาผักใสนรชนเป็นเครื่องผักใสนรชนให้ไหลไปตัณหาคืออะไรตัณหาคือความไปของจิตนั้นไปเพราะความอยากในยะหนึ่งท่านก็แปลว่า ตัณหาคือความอยากอยากอะไรล่ะอยากจะไปไปเพราะความอยากจะไปทีนี้ความอยากเหล่านี้เนี่ยอะไรเป็นเครื่องผักใสให้เกิดความอยากอะไรเป็นเครื่องอยู่เบื้องหลังความอยากเหล่านี้สิ่งเหล่านั้นก็คือ กิเลสของเรากิเลสของเราที่พกพามาตั้งแต่ชาติก่อนซึ่งเป็นกิเลสที่เขาเรียกว่ากิเลสธาตุซึ่งเป็นธาตุอันหนึ่งนะพกพามาซึ่งธาตุอันนี้เนี่ยใหญ่ที่สุดก็คือกามธาตุ เพราะมนุษย์ของเราเนี่ยอยู่ในกามภพทุกคนมาเกิดเนี่ยมีกามเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดกามนี้เป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์เราเพราะมนุษย์อยู่ในกามภพกามนี้เป็นตัวทำให้เราเนี่ยมีปัญหาที่สุด แล้วเราก็หลงไหลในรสชาติของกามนั้นเหล่านั้นมากที่สุดเพราะเขาเคลือบด้วยความหวานแต่ลงท้ายด้วยความขมขมขื่นนะขื่นขมฉะนั้นกามนี้คืออะไรกามนี่มีความหมายกว้างมากนะไม่ใช่แคบ กามนี่หมายถึงว่าจิตเราไปทางตาไปเห็นสิ่งที่เราเห็นนั้นแล้วก็พอใจแค่เราไปเห็นดอกไม้แล้วก็โอ้ดอกไม้นี้สวยนะอย่างนี้ก็กามแล้วตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสแม้แต่เราทานอาหารเนี่ยโอ้อาหารนี้อร่อยเหลือเกินแค่นี้ก็เป็นกามแล้วใหญ่มากเลยนะ ตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสสัมพันธ์กับอารมณ์แล้วมีความยินดีขึ้นมาเขาเรียกว่ากามคุณห้ายกใจเป็นตัวเสวยส่วนความยินดีในเพศระหว่างหญิงกับชายนั้นเขาเรียกว่ากามเหมือนกันรวมกันอยู่ในนั้นอีกอันนั้นเขาเรียกว่ากามมลาคะกาม เติมราคะเข้าไปแต่ส่วนมากแต่กามทั้งหมดเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยแม้แต่ว่าความยินดีนั้นไม่ใช่หญิงใช่ชายยินดีใน
เห็นดอกไม้ยินดีมีความสวยงามหูได้ยินเสียงฟังเพลงเพราะๆลิ้นได้ทานอะไรอร่อยแค่นี้ก็เป็นกามหมดแล้วกามเหล่านั้นไม่จําเป็นต้องหญิงชายเขาเรียกว่ากามคุณส่วนหญิงชายนั้นเขาเรียกว่ากามมลาคะนะแต่ทั้งสองอย่างนี้รวมเป็นกามหมดเลยมันถึงได้ใหญ่ไงนะใหญ่มาก ฉะนั้นเราเนี่ยตกอยู่ในความเป็นกามและกามเนี่ยเราพกพามาตั้งแต่อดีตชาติซึ่งนอนอยู่ในจิตเรามาแล้วก็คือกิเลสเก่ากิเลสเก่านั้นก็คือไฟกองเก่าที่สุมใจเรามาตั้งแต่อดีตชาติหลายไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านพันชาตินะก็ เป็นไฟกองใหญ่ที่สุมอยู่แล้วก็พอเราก็พกมาจึงเรียกว่าธาตุอันหนึ่งเขาเรียกว่ากามธาตุกามนี้ก็พกมาเขาเรียกว่ากามธาตุส่วนความโกรธนี้ก็พกมาเพราะโกยโกรธมาหลายชาติแล้วก็ผูกความโกรธเอาไว้เขาเรียกว่าพยาบาทธาตุเมื่อมีสิ่งสองสิ่งนี้ รักก็ชังหรือชอบก็โกรธนะพกพามาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเนี่ยพกพามาแล้วก็เบียดเบียนซึ่งกันและกันกลายเป็นวิหิงสาธาตุธาตุทั้งสามนี้เราพกพามาแล้วกลายเป็นว่า กิเลสของเรานั่นแหละราคะโทสะโมหะนั่นแหละเป็นไฟสามกองที่พกมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วไฟสองสามกองตรงนี้เนี่ยก็เป็นแรงผลักดันให้จิตของเรานั้นวิ่งไปนะแสดงว่าจิตของเราเนี่ยไม่อยากไปแต่ถูกผลักไสไป เพราะธาตุทั้งสามนี้ก็คือกามธาตุพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุซึ่งเป็นธาตุที่ติดอยู่ในใจเรามาเป็นไฟกองใหญ่ที่สุมอยู่ในใจเรามาตลอดชาตินี้เราเกิดมามันก็ทำงานต่อ สิ่งใดที่เราพกพามาตั้งแต่อดีตชาตินั้นเรียกว่ากิเลสเก่าแล้วก็สิ่งใดที่เราสัมผัสปัจจุบันนั้นที่เราเกิดมาแล้วไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างนั้นคือกิเลสใหม่แบ่งเป็นว่ากิเลสเก่ากับกิเลสใหม่เจอกันพอดีเหมือนไฟกับน้ำมัน ไฟนั้นเจอกับน้ำมันมันก็ลุกต่อไปหรือไฟนั้นเจอฟืนมันก็ได้เชื้อไหม้ต่อไปหลังจากที่เขามีไฟกองเก่ามาแล้วเมื่อไฟกองเก่าเนี่ยมีมาก่อนแต่ได้รับชาตินี้คือฟืนใหม่เมื่อไฟนั้นได้ฟืนไฟก็ลุกต่อจากชาติที่แล้วเราก็เลยเป็นไฟไหม้อยู่ในใจเรา แสดงว่าความคิดของเราประจำวันของเราเนี่ยที่ไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกเรื่องกายใจนั้นเป็นไฟเป็นฟืนใหม่เป็นไฟใหม่ที่ไปอยู่กับไฟเก่ามันก็เลยใหญ่ไปเรื่อยๆแสดงว่าจิตเราเนี่ยขับไปเคลื่อนไปข้างนอกเนี่ยมาจากกิเลสเก่าพักออกมาเพราะเราพกมาแล้ว ก็ผักใสจิตของเราออกมาเมื่อผักใสมาแล้วก็เจอฟืนใหม่เก่ากับใหม่มาผสมกันไฟกองเก่าแต่ฟืนนั้นใหม่ขึ้นเรื่อยแล้ววันวันหนึ่งเราคิดประจำวันทุกวันไม่เคยว่างเลยสำหรับการที่จะเติมฟืนเข้าไปมันจะดับได้ยังไงนี่คือปัญหาละนะนี่คือปัญหา
ทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยไฟจึงลุกไหม้จึงเป็นความคิดของเราประจำวันก็คือราคะโทสะโมหะแล้วจะไหม้ต่อไปจนตายไม่หยุดเลยอันนี้เราค้นหาเหตุมันขณะใดขณะหนึ่งเรามาฝึกสมาธิ เราฝึกสมาธิเนี่ยเราก็เลยงดฟืนใหม่ก่อนสังเกตไหมว่าคนที่จะทำสมาธิเนี่ยเขาทำยังไงเขาจะบอกตัวเองว่าเอาละตอนนี้ไปความคิดอะไรวางไว้ก่อนนะจะเพิ่งคิดแล้วก็พยายามรวมจิตให้นิ่งลงไปการที่คนคนนั้นทำสมาธิเนี่ยเขางดฟืนใหม่เท่านั้นเองแต่ไฟนั้นลุกเก่ามาแล้ว อยู่ก่อนแล้วเพียงแต่ว่าไฟกองนี้เนี่ยเป็นไฟเก่าที่ลุกมาแต่ระยะที่เราทำสมาธิเนี่ยเรางดฟืนสมมติว่าไฟเนี่ยลุกมาอยู่แล้วเราก็บอกตัวเองว่าเอางดฟืนก่อนนะอย่าเพิ่งใส่นะเมื่อเรางดฟืนปุ๊บเนี่ยไฟนั้นก็รู้สึกว่าไม่ได้ฟืน เขาก็รู้สึกว่าเขาจะเบาลงเมื่อไฟขาดฟืนนี้ก็เบาลงสมมติว่าไฟเนี่ยลุกมานานหลายร้อยล้านชาติเรามานั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งลองงดฟืนชั่วโมงหนึ่งมันก็รู้สึกว่าไฟนั้นเบาลงไม่แรงชั่วโมงหนึ่ง หลังจากออกจากสมาธิ1 ชั่วโมงแล้วเนี่ยออกมาปุ๊บเราเติมฟืนอีกแล้วไฟยังแค่เบานะมันยังไม่ได้มอดเลยแค่เบาลงหน่อยนั่นเองมันก็เลยลุกต่อไปอีกสังเกตไหมเราออกจากสมาธิเราก็คิดโน่นคิดนี่มันก็เลยกองใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วลุกโพงขึ้นมาอีกแล้วแล้วถึงตอนเย็นมานั่งสมาธิอ้าวงดชั่วโมงหนึ่ง ชั่วโมงไม่ดับหรอกมันเพียงแต่เบาก็ลองงดชั่วโมงหนึ่งแต่เราเติมฟืนตั้ง6-7 ชั่วโมง8 ชั่วโมงบางครั้ง10 ชั่วโมงมันเติมมากกว่างดน่ะต่อให้งดวันหนึ่งมันก็ไม่ดับหรอกไฟเพราะมันคุอยู่นั่นแหละมันนานเพราะมันกองใหญ่แล้วเนี่ยแต่ทีนี้เมื่อเราเว้นช่วงไม่ใส่ฟืนลงไปเนี่ยเรา เราไปใส่ฟุตมันก็ฟื้นขึ้นมาอีกอย่างนี้แหละแล้วถามว่าใครๆรู้ว่าการงดฟืนนั้นทำให้เราเนี่ยไฟนั้นเบาลงก็งดตลอดสิมันตลอดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเวลาเข้าสมาธิมันมีคำว่าออกอีกทั้งๆที่เราไม่อยากออกมันออกเองน่ะมันจะเป็นต้องออกออกแล้วก็ต้องใส่ไฟอีกแล้ว ใส่ฟืนอีกแล้วทำไมต้องออกมาเพราะมันมีจำกัดนะมีความจำกัดว่าเข้ามาแล้วเนี่ยก็ออกไปนะถ้าคนไหนเข้าแล้วไม่ออกไม่มีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมชาตินี้เนี่ย เป็นธรรมชาติที่ว่ามีเข้าและมีออกเวลาจะเข้าสมาธิเนี่ยถูกขัดขวางมากมายนะขัดขวางเขาไม่ให้เราเข้าง่ายๆแต่เราน่ะทุลังจะเข้าให้ได้มันก็เลยว่าเขาก็ขวางเราก็ทุลังจนในที่สุด วันหนึ่งเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างเหมือนกับว่าสมาธินั้นมีเจ้าของเฝ้าอยู่แล้วเราจะเข้าไปหาเขาก็ผลักไสเราออกมาซะอย่างนั้นแหละอุปมาเหมือนกับว่าเราเดินไปตามถนนแล้วฝนก็ตกแดดก็ร้อนจัด
เราก็เลยไปหลบชายคาเขาบ้านข้างๆทางปรากฏว่าเจ้าของบ้านน่ะไม่ต้อนรับไล่ตะเพิดเราแต่เราก็พยายามเดื้อนะเพื่อจะหลบแดดฝนเหมือนเขามีเจ้าของแต่เราแค่ไปอาศัย ฉะนั้นมันจึงมีเวลาจำกัดเหลือเกินว่าจะเข้าสมาธิใดเนี่ยเขาก็ห่วงทุกทีเลยไม่เข้าแต่เวลาออกเนี่ยเหมือนจะถีบทรงเลยนะถีบทรงเลยไปไหนก็ไปเขาไม่ต้อนรับหรอกฉะนั้นนักปฏิบัติเวลาออกสมาธิจะเข้าใหม่ก็โดนอีกแล้วโดนขวางถ้าเราไม่โดนขังทุกคนเนี่ยเข้าได้เลยออกได้เลยจะไม่ออกมาก็ได้ก็เพราะนั่นบ้านเขาอ่ะ มันจะไม่ต้องออกเพราะเราไปอาศัยชายคาเขาเท่านั้นมันเหมือนใช้อย่างนั้นนะดีไม่ดีนะตอนหลังเข้าไม่ได้เลยเพราะว่าเจ้าของบ้านดุเกินไปก็เข้าไม่ได้วันไหนเจ้าของบ้านเผลอหน่อยเราก็แอบเข้าไปหาก็พอได้เข้าได้บ้างแบบนั้นเลยไปอยู่อย่างนั้นนะเหมือนเราเล่ร่อนอยู่กลางถนนวันๆก็จะไปอยู่อาศัยชายคาใครก็ไล่ตะเพิดเราตลอดน่าสงสาร เราเหมือนคนเร่ร่อนพระเนจรที่ไม่มีบ้านของตัวเองเป็นอย่างนั้นไหมล่ะทำสมาธิเป็นอย่างนั้นไหมล่ะเป็นนะเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปอาศัยเขาเขาก็ได้บ้างไม่ได้มันด้วยความดื้อของเราเนี่ยก็เข้าได้บ้างบางครั้งก็เข้าไม่ได้ถ้าเจ้าบ้านเจ้าของบ้าน ไม่เผลอซะเลยก็เข้าไม่ได้เลยนะเผลอเราก็แอบมอดเข้าไปอยู่ชายคาคนไหนก็หลบฟ้าหลบฝนได้ชั่วขณะหนึ่งก็ออกไปอีกแล้วเหมือนจะอย่างนั้นนะทีนี้มันยังไม่เพียงพอเราจําเป็นต้องออกมาเมื่อออกมาแล้วก็หนีตาหูไม่ได้อยู่แล้วเพราะมีประตูเปิดอยู่มันก็ต้องหล่นไปหล่นไปหรือถูกผลักใส่ไป เหมือนคนผักข้างหลังให้เราเนี่ยตกไปข้างหน้าตกไปในบ่อน้ำร้อนอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องหล่นลงไปร้อนเพราะว่าเราไม่อยากลงไปเขาก็ผักใส่เราลงไปทีนี้ภาวะอย่างนี้เนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรจิตของเราก็เลยเป็นสภาพนี้เราจะทำสมาธิแบบเดิมๆที่เราทำเนี่ยไปอาศัยชายคาเขาอย่างเนี้ยเราก็ทำมาเยอะแล้ว อะไรก็ไม่เป็นอะไรอะไรก็ไม่เป็นอะไรทำมามากมายจนในที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีความก้าวหน้าเลยอยู่แค่เนี้ยวันๆก็มีแต่อะไรไม่รู้ฟุ้งเพ้อไปหมดเลยใจของเราหาจุดจบไม่ได้นะแสดงว่าสมาธิของเรานั้นไม่พอซะแล้วเหมือนกับว่าเราไปหลบชายคาเขา วันหลังก็ไม่ได้ละถ้าคนนั้นคนไหนที่ไม่ซ้อมอยู่เสมอคนที่เขาได้สมาธิเนี่ยเขาซ้อมอยู่เสมอเขาขยันคนที่ได้สมาธิเนี่ยเขาบอกว่า3 วันเนี่ยถ้าไม่เข้าสมาธิเสียบ้างเนี่ยร่องรอยของสมาธิมันหายจะเข้าไม่ได้ละนะ 3 วันเนี่ยไม่ได้นั่งสมาธิเลยเนี่ยมันจะมีร่องรอยเก่าที่เราเคยเข้าอยู่เสมอรอยนั้นมันยังมีอยู่เราก็ประจำพยายามจำร่องรอยนั้นก็พยายามจะเข้าตรงรอยนั้นเนี่ยทีนี้3 วันไปแล้วรอยมันปิดแล้วจะหาช่องเข้าไม่ได้ละฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเวลาทำสมาธิเนี่ย เขาต้องฝึกอยู่ทุกวันอย่างน้อยก็ต้องมีการนั่งบ้างให้ร่องรอยนั้นมีอยู่เสมอเพื่อเราจะเข้าออกตรงนั้นอย่าห่างเหินเกินไปโบราณท่านบอกว่า7 วันบ้าง เว้นดนตรี 3 วันจากนาลีเป็นอื่นเป็นเช่นอย่างนั้นด้วยนะนานไม่ได้มันหายมันลืมมันหลงมันปิดแล้วคนที่เขาได้สมาธิเนี่ยเขาขยัน ทำเขาก็พอจะมีร่องรอยให้เข้าได้บ้างแต่เราเนี่ยไม่ขยันเท่าไหร่
หายไปแล้วได้แต่เมื่อก่อนมันเดินมาได้ละได้บ้างไม่ได้บ้างนี่คือเป็นสาเหตุของการทำสมาธิของเราแล้วเราก็คิดว่าจะทำสมาธิอย่างนี้ตลอดไปโดยที่ไม่เปลี่ยนวิธีอื่นหรือว่าไม่หาทางอื่นเราคงจะพบจุดจบไม่ได้ในชาตินี้นะ พอสมาธิมีแค่นี้เองถึงเข้าสมาธิจะนิ่งขนาดไหนออกมาก็มีการไปต่อไปอีกฉะนั้นเรามาแก้ไขซะว่าเราจะทำยังไงต่อไปในชีวิตนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็วิเคราะห์ได้ว่าการทำสมาธิไม่พอซะแล้ว ถึงแม้วันคนคนนั้นรักษาสมาธิเป็นคนขยันเข้าสมาธิทุกวันอย่าพูดไม่ต้องพูดถึงคนไม่ขยันหรอกคนไม่ขยันนี้ก็สมาธิก็ได้บ้างไม่ได้บ้างตามเหตุตามปัจจัยนะเราไม่อยากพูดถึงคนไม่ขยันถึงแม้คนนั้นจะขยันอยู่เลยต่อให้ขยันขนาดไหนก็พ้นทุกข์ไม่ได้ เพราะการเข้าสมาธินั้นเป็นการเข้าชั่วขณะเท่านั้นเองในวันหนึ่งเรามีทั้ง24ชั่วโมงเราจะมาเข้าอยู่2-3ชั่วโมงเนี่ยแล้วที่เหลือนั้นไปอยู่ไหนอ่ะนั่นคือปัญหาการที่เราอยู่ที่ไหนนั้นก็ต้องอยู่กับอารมณ์อยู่ดีนั่นคือจุดจบของมันไม่มี เพราะอะไรเพราะการเข้าสมาธิมันต้องมีการออกน่ะแล้วเข้าเนี่ยเวลานิดเดียวออกนี่เวลาตั้งเยอะสมมติว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเราเข้าสมาธิแค่2-3ชั่วโมงและ20กว่าชั่วโมงนั้นไปอยู่ที่ไหนก็อยู่กับอารมณ์แล้ว20ชั่วโมงกับ2-3ชั่วโมงนั้นมันจะคานน้ำหนักกันได้อย่างไรนะ เอาน้ำหนัก2-3 กิโลแล้วมาชั่งอีกข้างหนึ่ง20กว่าโลเนี่ยแล้วใครจะหนักอ่ะยังไงทำสมาธิก็ไม่รอดต่อให้ทำได้ทั้งวันนะถ้าอย่างนั้นเราก็เข้าสมาธิ24ชั่วโมงไปเลยทั้งวันหนึ่งเลยมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นได้เพราะธรรมชาติชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมันก็เลยถึงทางตันเลยว่า 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันคานน้ำหนัก20 กิโลไม่ไหวไม่ได้เราก็พบความเจริญไม่ได้อันนี้พูดถึงคนขยันนะที่สามารถจะเข้าสมาธิได้ทุกวันถึงกระนั้นก็ไปไม่รอดไม่ต้องพูดถึงคนไม่ขยันหรอกไม่ต้องพูดถึงคนไม่ขยันหรอกคนขยันก็ยังไปไม่รอดเลยเพราะอะไร เพราะสมาธิของเรามีขีดจำกัดขีดจำกัดอะไรขีดจำกัดเพราะว่าได้แค่2-3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงมันน้อยกว่าที่ออกนะออกไปมากกว่าแต่เข้ามาเนี่ยเป็นสมาธิเนี่ยน้อยกว่าและไม่สามารถที่จะเข้าสมาธิ24ชั่วโมงไม่ได้นะ ถ้าอย่างนั้นทุกคนก็เจอทางตันตันไม่สามารถจะหาทางออกเรื่องนี้ได้นะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องมีสิไม่ใช่ว่าตันแล้วตันเลยนะตันนี่หมายถึงว่าคนเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถจะเห็นทางอื่นที่ดีกว่านี้เขาก็ถือว่า มันตันแต่ถ้าคนนั้นเห็นทางอื่นที่ทางออกดีกว่านี้คนนั้นก็ไปได้ก็ไม่ตันเพราะฉะนั้นทางออกเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ตันหรอกแต่เพียงแต่เราหาไม่เจอก็เหมือนว่าตันนะทางออกเรื่องนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของจิตเหล่านั้นได้ แต่เราจะพบทางเส้นนั้นหรือเปล่านะเราไม่พบทางเส้นนั้นเราก็หาทางออกไม่ได้หรอก
ถ้าเราพบก็ออกได้แล้วเราจะพบได้อย่างไรเราก็ต้องอาศัยคนที่ทำมาก่อนที่ท่านพบแล้วก็คือครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายมีพุทธเจ้าเป็นต้นนะท่านได้พ้นไปแล้วทำเรื่องนี้ได้คนที่ทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมีภาวะเป็นเช่นไรคนที่ผมทำเรื่องนี้ได้คือมีภาวะว่า24ชั่วโมงนี้เราสงบตลอดเวลาเข้าสมาธิก็สงบไม่เข้าเลยก็สงบท่านมีภาวะอย่างนั้นเป็นปกติของความสงบตลอดเวลาได้ฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยท่านสงบได้ตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนที่ไม่สงบไม่มีเลยเท่ากับว่า24ชั่วโมงเนี่ยท่านสงบ24เลยแล้วก็สงบโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิด้วยมันมีที่ไหนนะเราเนี่ยสงบตอนที่เข้าสมาธิใช่ไหมแต่ถ้าไม่เข้าไม่สงบเลยแต่พระยาเจ้าเนี่ยไม่เข้าก็สงบเข้าก็สงบไม่เข้าเลยตลอดชีวิตก็สงบท่านทำยังไงนะท่านทำยังไงอ่ะเราอยากรู้ไหมทำยังไงนะเงียบหมดเลยไม่อยากรู้มั้ง คือเราต้องแก้ที่เหตุนะอยากรู้ก็จะบอกให้นะแก้ที่เหตุก็สาเหตุมันคืออะไรสาเหตุที่ปัญหาทั้งหมดก็คือไฟเก่าและไฟใหม่ไฟเก่ามันมีอยู่แล้วติดอยู่ในจิตเราแต่ไฟใหม่ก็มีประจำวันของเรามันก็เลยมีปัญหาที่ยืดเยื้อเรื้อรังซึ่งไฟกองนี้เนี่ยกับฟืนใหม่ที่เข้าไปทุกวันเนี่ยเราต้องแก้ไขเสียแล้วแก้ไขอย่างไรแก้ไขก็คือว่าเราจะต้องอบรมสติปัฏฐาน4หรือเราต้องอบรมมรรคบางคนก็สงสัยว่ามรรคหรือสติปัฏฐาน4เนี่ยเอาอะไรกันแน่ความจริงมันอันเดียวกันนะเพราะว่ามรรคเนี่ยก็มีสติปัฏฐาน4ข้อที่7อยู่แล้วจะพูดอะไรก็ได้นะจะพูดมรรคก็ถูกสติปัฏฐาน4ไปด้วยพวกสติปัฏฐาน4ก็ถูกมรรคไปด้วยนะฉะนั้นเราขาดมรรคขาดสติปัฏฐาน4ไปไม่ได้สติปัฏฐาน4หรือมรรคนี้ขึ้นมาการแก้ปัญหาก็จะจบลงถ้าเราไม่แก้ด้วยมรรคด้วยสติปัฏฐาน4ปัญหาไม่จบแล้วเราทำสมาธินั้นไม่ใช่หรือไม่ใช่มรรคหรือไม่ใช่สติปัฏฐาน4หรืออย่างไม่ใช่นะยังไม่ใช่แสดงว่าสมาธิที่เราทำแทบตายนั้นนั่งแทบขาแทบจะระเบิดนั่นน่ะแทบจะแหลกจะเหลวนั่นน่ะปวดมากยังไม่ใช่มรรคหรืออย่างเราจะเห็นว่าตอนที่พระเจ้าชาติสุดท้ายเนี่ยท่านก็ทำสมาธิตอนสมัยท่านยังทรงพระเยาว์อยู่ใต้ต้นว่าใช่ไหมล่ะพระเจ้าก็ทำถึงปฐมฌานได้หลังจากพระเจ้าเนี่ยออกบวชแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ทำสมาธิกับอาลาระดาบททุกกดาบทก็สามารถที่จะทำไปถึง
สมาธิสูงสุดได้ก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่ความเป็นพุทธเจ้าก็ยังไม่เป็นท่านก็เลยลาอาจารย์ทั้งสองนั้นไปแสวงหาทางพ้นทุกข์ต่อไปเพราะอะไรเพราะขาดมรรคสมาธิถึงสูงถึงขนาดเนวสัญญาก็ยังไม่ใช่มรรคนะยังไม่ใช่มรรคก็เลยว่าขาดมรรคต่อมาท่านก็บำเพ็ญทุกขลักยาแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่อีกแล้วก็ไม่ใช่มรรคเหมือนกันและต่อมาท่านก็เจอมรรคแล้วก็สามารถจะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าได้นี่เราท่านก็เหมือนกันว่าเราจะต้องมีการอบรมมรรคการอบรมมรรคของเรานั้นเราจะต้องมีขึ้นมาเพราะสมาธิที่เราทำกันนั้นยังไม่ใช่มรรคเลยนะจึงมีการแก้ไขได้แค่นั้นเองไม่สามารถจะยิ่งกว่าอะไรกว่านั้นทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมรรคทำอย่างไรสติปัฏฐาน4ทำอย่างไรสติปัฏฐาน4มรรคก็คือว่าเราจะต้องแบ่งฟืนเก่ากับฟืนใหม่ไฟเก่ากับฟืนใหม่นั้นว่าจะแก้ไขว่าทำยังไงไฟเก่านั้นจะดับและทำยังไงฟืนใหม่นั้นจะงดเสียถ้าสมมติว่าไฟกองนี้เนี่ยเป็นกองไฟที่ลุกมาจากใจของเรามาตลอดหลายชาตินั่นคือกองเก่าไฟเก่าถ้าไฟเก่าเนี่ยไม่ได้รับการเติมฟืนใหม่เข้าไปต่อให้ไฟเก่าเนี่ยใหญ่ยังไงเขาก็ดับได้เองเพราะอะไรเพราะไฟขาดฟืนถึงไฟจะกองใหญ่ก็ตามเถอะแต่ถ้าขาดฟืนนานๆจนไม่มีฟืนอีกเลยในที่สุดเขาก็ไปไม่ได้หรอกมันต้องดับด้วยตัวมันเองแต่ที่นี่ที่มันไม่ดับเพราะว่าเราเติมฟืนใหม่อยู่เนืองนิดปัญหาฟืนใหม่กับไฟเก่านะนี่คือปัญหาว่าเราจะต้องมาใช้มรรคเนี่ยเป็นตัวแก้ไขปัญหาฉะนั้นมรรคข้อที่หนึ่งความเห็นถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นว่าไฟเก่ากับไฟใหม่นั่นคือปัญหาไฟเก่ากับฟืนใหม่นะนั่นคือปัญหามรรคข้อที่สองเนี่ยก็เลยเห็นว่าข้อหนึ่งได้เห็นว่าตรงนี้มีปัญหานั่นคือความเห็นถูกต้องข้อที่สองก็เลยสนองรับกับข้อที่หนึ่งว่าถ้าข้อหนึ่งเห็นว่าไฟเก่ากับฟืนใหม่นั่นคือปัญหาทำให้ไฟนั้นลุกอยู่เลยข้อที่สองก็เลยสนองตามว่าถ้าอย่างนั้นแยกกันระหว่างไฟเก่ากับฟืนใหม่นั้นให้ขาดกันไปข้างหนึ่งมรรคข้อที่สองจึงจัดว่ากามมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนี้เป็นฟืนใหม่นะฟืนใหม่ส่วนไฟเก่านั้นเราจะต้องดับด้วยวิตกอีก3ฝ่าย3อย่างก็คือเนกขัมมะวิตกอพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกเราจะต้องดับด้วยวิตกทั้ง3อย่างนี้แบ่งเป็น2ฝ่ายฉะนั้นมรรคข้อที่สองก็คือสัมมาสังกัปโปดำริชอบเราแบ่งจิตเป็นสองฝ่ายว่าฝ่ายจิตที่ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นประจำวันของเรานั้นเป็นฝ่ายใหม่เป็นฟืนใหม่เราจะไม่ให้จิตเนี่ยไปในตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นใช่
แล้วไฟเก่าที่มีอยู่นั้นเราจะดับด้วยวิตกอีกสามอย่างก็คือเนกขัมมะวิตกพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกเราเหมือนกับว่าเรางดฟืนเก่าลดงดฟืนใหม่และไฟเก่านั้นลดด้วยน้ำแบบนั้นเนี่ยไฟกองนี้เราไม่ให้ฟืนใหม่เข้า แต่ไฟเก่านั้นเราจะลดน้ำไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ดับได้นะถึงแม้ว่าเราจะงดฟืนใหม่แต่ไฟเก่าเนี่ยไม่ดับด้วยน้ำเนี่ยมันดับช้านะเราต้องให้ดับไปตลอดมันถึงจะเร็ว กว่ามันจะมอดเนี่ยมันกินเวลาเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าไฟมันกองใหญ่เหลือเกินนะอันนี้ก็เลยว่าเป็นมรรคข้อที่สองฉะนั้นเวลาประพฤติปฏิบัติเนี่ยทำอย่างไรเราจะเข้าใจว่ามรรคปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติก็คือว่าต่อนี้ไปเราจะงดจิตของเราเนี่ยไม่ไปทางตา ไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจเวลาจิตของเราคิดอะไรเราจะตัดทิ้งหมดเลยไม่ให้คิดเพราะถ้าคิดเราเท่ากับเติมฟืนใหม่เข้าไปในกองไฟเก่าการคิดแต่ละครั้งนั่นหมายถึงเติมฟืนเข้ากองไฟทุกครั้ง นั่นเองนะแสดงว่าเราทำสมาธิแล้วเนี่ยออกมาเราก็เติมฟืนอยู่เลยเนี่ยตอนนี้ไปไม่ได้เอาอะไรตอนนี้ไปเนี่ยเราออกจากสมาธิมาก็เอาจิตน่ะไม่ให้ไปทางตาไม่ให้ไปทางหูจมูกลิ้นกายใจเสียไม่ให้มันไปแล้วก็เอาจิตไว้ในตัวเราอยู่เสมอ ถ้าบอกว่าไม่ให้ไปเนี่ยแล้วจะไปไหนล่ะจิตไปในตัวเราตัวเราหมายความว่าอย่างไรตัวเราก็คือตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าของเราเนั่นเองให้เอาจิตไว้แค่นี้เราไม่รู้จะไปไหนแล้วเนี่ยเหลือสุดท้ายก็เหลือแต่ตัวเราก็เลยว่าเอาจิตของเราเนี่ยไว้กับตัวเองไม่ให้มันไปที่ไหน ก็เลยว่ามีจิตสองฝ่ายว่าฝ่ายหนึ่งออกไปหาคนอื่นฝ่ายหนึ่งก็คือมาหาตัวเองนั้นแล้วเนี่ยเราคือว่าตอนนี้ของเราทั้งหมดแล้วขณะที่ไม่คิดไปนั้นเอาจิตไปไว้ไหน เราจะมาไว้ตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านะอันนี้แหละจึงว่าการอบรมมรรคเนี่ยเขาต้องอบรมตลอด24ชั่วโมงมันไม่เหมือนทำสมาธินะเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงอันนั้นคือสมาธิน้อยนิดเองส่วนมรรคนั้นไม่พอหรอกต้องมากกว่านั้นนะมากกว่านั้นก็เพราะว่า เราต้องการความสงบต้องตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่หรือเวลาเราจะทำเนี่ยเราก็ต้องทำตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันว่าเมื่อเราต้องการผล24ชั่วโมงเราต้องทำเหตุ24ชั่วโมงเหมือนกันผลกับเหตุนั้นเหตุกับผลนั้นต้องเสมอกันถึงจะมีผลไปตามที่เราต้องการ ไม่มีใครหรอกว่าทำน้อยทำสักสองสามชั่วโมงแต่ให้ความสงบนั้น24ชั่วโมงอย่างนั้นเนี่ยไม่มีในโลกนะไม่มีเขาเรียกลงทุนน้อยได้ผลมากไม่มีหรอกไม่มีเราต้องลงทุนมากได้ผลมากนะลงทุนน้อยก็ได้น้อยนั่นเอง
อันนี้ก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องทำมากมากเนี่ยเราจะต้องอบรมมากตรงที่ว่าทำทั้งกลางวันกลางคืนไม่ให้จิตของเรานั้นออกไปไหนให้อยู่ในตัวเราอยู่สม่ำเสมอนะให้อยู่ในตัวเราสม่ำเสมอไม่ให้จิตของเรานั้นออกไปที่อื่น ให้อยู่ที่ตัวเองอยู่ตลอดเวลานะฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องอบรมมรรคตลอดทั้งกลางคืนกลางวันทีนี้เรามาดูซิว่าการอบรมมรรคนั้นเป็นยังไงต่อ ก็คือว่าต่อนี้ไปเนี่ยเอาอย่างนี้จิตของเราเนี่ยหนึ่งไม่ให้ไปข้างนอกเมื่อจิตเราไปข้างนอกเราจะปิดทุกเวลาไม่ให้จิตเราคิดไปถึงใครถ้าจิตเราคิดถึงใครนั่นหมายถึงว่าเราเติมฟืนเข้าไปแล้วในกองไฟสองก็คือว่า เราจะไม่ให้จิตของเรานั้นนอกไม่ให้ไปในไม่ให้เข้าสองก็คือว่าไม่ให้เข้าในสมาธิถ้าจิตเราเข้าสมาธิแล้วเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันเข้าไปแต่เวลาออกจากสมาธิมานั้นเราก็จะไม่ให้จิตออกก็เอามาจิตมาดูตัวเรา ทีนี้เราอาศัยตอนออกสมาธิแล้วทำเราก็ไม่จำเป็นต้องเข้าก็ได้ในเมื่อเข้าไปแล้วไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนิ่งอย่างเดียวออกมาเราถึงทำได้ฉะนั้นคนบางคนไม่ต้องทำสมาธิให้พิจารณาไปเลยนะถึงแม้คนไหนบางคนบอกว่าจะต้องทำหน่อยก็ได้ แต่ตอนทำนั้นก็ต้องนิ่งอยู่เฉยๆก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่มีผลอะไรแต่เวลาออกมาถึงจะทำได้ฉะนั้นมรรคเนี่ยต้องทำนอกสมาธิก็ต้องจิตเข้าสมาธิก็ต้องรอมันออกก่อนถ้าไม่ออกยังทำอะไรไม่ได้ก็แล้วแต่นะถ้าใครจะทำสมาธิก่อนมาพิจารณาก็ได้แต่มันจะอ้อมไปแต่ถ้าพิจารณาเลยตรง นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมาธิมากไปมีปัญหาทันทีจะไม่เห็นตัวเราทีนี้การที่เรามาเอาจิตมาตั้งกติกาตัวเองว่าต่อนี้ไปนอกไม่ไปในไม่เข้าเอาจิตมาดูตัวเราถึงเข้าสมาธิก็ต้องรอให้สมาธิออกก่อนถึงจะทำได้อันนี้แหละว่า เราจะต้องอบรมอย่างนี้เหตุผลก็คือว่านอกไม่ให้ไปนั้นก็เพราะเราไปมาเยอะแล้วแล้วเราก็ทุกวันนี้ซึ่งจิตออกข้างนอกนั้นไม่มีคุณค่าเลยทั้งสิ้นเราไม่ให้ค่าเลยว่าเขาจะดิบดีอะไรก็เพราะเรามาทำสมาธิทุกวันนี้เรามาหาความสงบหรือหามรรคผลนิพพานนี่ก็เพราะว่าเราทุกเรื่องนี้ ใช่ไหมล่ะทุกคนเนี่ยมีความทุกข์มากเมื่อจิตมันออกไปแต่เมื่อคนนั้นเห็นว่าจิตมันออกไปนั้นเป็นที่มาของความทุกข์ทั้งหมดก็ยังไปคบค้าสมาคมมันอีกกลายเป็นว่าไอ้คนเนี้ยเป็นตัวคนที่ทำร้ายเราเสมอแล้วก็ยังคบมันเป็นเพื่อนอีกเนี่ยมันคืออะไรฉะนั้นเราไม่ต้องคบเราถือว่า คนนี้เนี่ยไม่มีดีก็แล้วกันมันต้องตัดขาดไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันว่ากรณีจิตที่เราออกไปทางตาทางหูจมูกเลี้ยงกายใจนั้นเราไม่ต้องให้ค่าเลยทั้งสิ้นว่าเขาจะเป็นคนดีหรือสิ่งที่ดีเราตีค่าว่าให้ไม่ได้ไม่ได้เองว่า
การจะทำอะไรสักอย่างเราต้องเข้าใจระบบว่าเราจะสมาคมได้แค่ไหนอย่างไรสุดท้ายนี่เราได้ข้อสรุปว่าจิตที่มันไปทางหูทางตาปลายภายนอกเนี่ยไม่มีค่าเลยทั้งสิ้นเลยไร้ค่าและนั่นเป็นที่มาของทุกข์ด้วยซ้ำ นะตีความทั้งหมดว่าไม่มีผลอะไรก็ในเมื่อเราเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนั้นจิตก็ไหลไปอย่างนั้นวันนี้เรามาทำสมาธิก็ยังปล่อยไหลอย่างนั้นเราไม่ก้าวหน้าหรอกเรามีแต่จมอยู่ในทุกข์อย่างเดียวเท่ากับว่าเราจะต้องให้ตีค่าว่าจิตที่ส่งออกข้างนอกนั้นเป็นสิ่งที่คบค้าสมาคมไม่ได้อีกแล้วก็เลยมีปัญหาว่าถ้าอย่างนั้นตัดอย่างเดียว ในเมื่อเขาไม่มีดีและไม่มีค่าอะไรมีทางเดียวเท่านั้นก็คือคิดแล้วตัดคิดแล้วตัดคิดแล้วตัดอย่าตามตามไม่จบแน่ตามดูตามรู้ก็ดีหรือดูความเกิดดับก็ดีไม่จบนะก็จะไปเรื่อยๆใครจะดูก็แล้วแต่นะใครจะตามก็แล้วแต่ก็ให้เขาตามไปจะไม่มีทางจบเลย เพราะตามหรือไม่ตามดูหรือไม่ดูเข้าไปอยู่ประจำของเขาอยู่แล้วเราจะทำอะไรเราได้เพราะว่าภาวะนั้นเป็นภาวะที่เรามาแก้ไขนี่ไงนะและแก้ไขแล้วเรายังไม่ได้แก้เท่ากับว่าการไปนั้นเราก็ไม่ได้แก้อะไรเราก็ไม่พ้นอะไรถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยตัดปัญหาว่าจิตที่ออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้น ไม่มีค่าเลยทั้งสิ้นเลยเป็นจิตที่เป็นทุกข์สถานเดียวเราคิดว่าเพียงพอแล้วจึงตัดสถานเดียวเหมือนกันนะว่าต่อนี้ไปจิตคิดอะไรตัดทั้งสิ้นตัดทั้งสิ้นถ้าไม่ตัดไม่รวบรัดมันจะยืดเยื้อเรื้อรัง ทีนี้เมื่อเราจะตัดทั้งสิ้นเนี่ยมันมีอยู่ว่าแหมใจเราเคยคบค้าสมาคมกับเขามานานแต่จะตัดญาติขาดมิตรกันเนี่ยมันก็ฝืนใจไม่ใช่น้อยดังนั้นนักปฏิบัติจึงมีข้อธรรมะอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกว่าธรรมะ ธรรมะแปลว่าการข่มใจตัวเองแล้วก็สัญญมะแปลว่าสำรวมระวังแล้วอารมณ์ของโลกเนี่ยบางครั้งทำให้เราเพลิดเพลินและความเพลินอันนั้นน่ะทำให้เราเนี่ยคล้อยตามเมื่อเราคล้อยตามในความเพลินเหล่านั้นมักจะทำให้จิตของเราเนี่ยไม่อยากจะตัด แน่มันมีสักอย่างนั้นอีกนะเวลาเพลินไปเดี๋ยวก็รู้นะเวลาคิดไปคิดไปโอ้นี่เราคิดอันนั้นเนี่ยสักหน่อยหนึ่งเราจะนอยอยู่เรื่อยเลยนะมันคอยจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะกำลังเพลินอยู่ไอ้ตรงนี้ไม่มีธรรมะไม่ข่มใจตัวเองแล้วก็มาโอดควรทีหลังว่าเราทุกข์อีกแล้วเราทุกข์อีกแล้วเช่นอะไรบ้าง เช่นเราคิดเรื่องหญิงและชายชายและหญิงนี่แหละเอาเขามาคิดคิดแล้วก็ทุกข์แต่ก็แหมเขาจะเพลินกับเขาคิดแล้วก็กัดกุ้มใจว่าถูกไฟกิเลสนั้นแต่ระหว่างที่รู้ว่าคิดคอยจะหักห้ามใจยาก สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเนิ่นช้าทำให้เราล่าช้าในการที่จะรู้ธรรมเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เราเคยสมาคมกันกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดด้วยใจของเราจะตัดญาติขาดมิตรเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยมันยากจะล่ำจะลาจะโอดจะควรจะอะไรทำนองนั้นอยู่เรื่อยๆนี่นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่ากัดฟันหน่อยตัดซะ
เราหวังว่าทุกในการตัดครั้งนี้เนี่ยมันทุกข์ใจมากนะเพราะว่าเราเคยคุกเคล้ากับสิ่งเหล่านี้มาแล้วจะตัดกันเนี่ยมันเหมือนทุกข์ใจเหลือเกินแต่เราหวังว่าทุกในการข่มขีใจตัวเองนั้นน้อยกว่าทุกที่เรายอมรับหรือไหลไปตามกระแสเหล่านั้นทุกใจระหว่างที่เราข่มขีใจเรากับทุกที่ผลที่ไม่ข่มขีนั้นมากกว่าเราต้องยอมนะยอมที่จะข่มขีฉะนั้นความข่มขีนี้เป็นตบะธรรมของคนเราใครจะมีตบะแข็งแกร่งก็ตรงนี้แหละนะเขาเรียกว่าตบะตบะนี้เป็นการข่มขีตัวเองไม่น้อยแล้วเราหวังว่าการข่มขีของเราเนี่ยสักวันหนึ่งเราจะได้ดีเพราะการข่มขีนั้นเป็นเหตุหวังว่าความสุขนั้นก็คงจะมีอยู่ทนทุกข์เอาหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิเลสเก่าเนี่ยเราเป็นเพื่อนสนิทชิดเชื้อกันมาหรือเกินมาก่อนวันนี้จะตัดญาติขาดมิตรเป็นศัตรูเนี่ยแหมมันล่ำไหลล่ำลาพี่ไหลล่ำพันอยู่มันก็ทำให้เราเนี่ยใจอ่อนอยู่เลยนะอันนี้นักปฏิบัติเรื่องสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หนักใจอยู่แต่เราก็ต้องทำเพราะเราสมาคมกับเขามาหลายภพชาติถ้าดีวันนี้คงจะไม่มีแก้ไขอะไรก็วันนี้แหละสมสารมาแก้ไขเนี่ยนะอดตะหลับขับตะนอนมาแก้ไขก็พ่อเจ้านั่นแหละนะเราจะไปเห็นว่าเจ้าเป็นเพื่อนมิตรกันอีกได้ยังไงมันเป็นศัตรูกันเสียแล้วอันนี้นักปฏิบัติต้องคำนวณคำนึงนะว่าเราก็ทุกข์กับเขามาเยอะนะแต่ยังไงก็ยังเห็นเขาเนี่ยเป็นของที่น่าคบอยู่นั่นแหละนะฉะนั้นสิ่งที่ยากเย็นที่สุดก็คือกามเป็นเรื่องใหญ่มากที่ทุกคนตัดยากที่สุดเพราะอยู่ในกามภพมนุษย์เรากับเทวดาอยู่กามภพหมดเลยถึงแม้จะพบต่างกันแต่ตระกูลเดียวกันก็คือกามมนุษย์เราก็กามแบบมนุษย์เทวดาก็กามแบบเทวดาปานีตกว่านั้นลึกกว่านั้นอีกอะไรนี่ทิพย์ไปหมดเลยวันๆเนี่ยมีดนตรี 50,000 ชิ้นบรรเลงอยู่โอ้โหจะขนาดไหนสวนนันทวันดุบลสวรรค์ดนตรี 50,000 ชิ้นบรรเลงยุงก็ไม่ตอมไหลอากาศร้อนก็คงไม่มีมีแต่ความรื่นรมแค่มนุษย์เราเนี่ยก็ลืมหูลืมตาไม่ได้อยู่แล้วนะอันนั้นคือความหลงไหลทุกภาวะของภพชาติว่าภพต่ำก็จริงภพสูงก็ตามนะก็หลงไปตามภาวะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่หนักใจที่สุดก็คือกามนะเราจะต้องเอาออกก่อนเลยก่อนอื่นเนี่ยอะไรไม่ว่าต้องเอากามออกก่อนเป็นอันดับแรกนะกามนี้ถ้ามีอยู่ในใจเราอย่าหวังเลยจิตเราจะตั้งมั่นได้แต่ถ้ากามนี้เนี่ยหมดไปจากใจเราหวังได้เลยว่าสมาธิเรามีแน่กามกับสมาธิเป็นศัตรูอันร้ายกาจซึ่งกันและกันพุทธองค์ทรงกล่าวว่ามุนีไม่ละกามทั้งหลายแล้วจะเป็นผู้สงบระงับโดยส่วนเดียวไม่ได้เราจะต้องเอากามออกเป็นอันดับแรกทีนี้กามเนี่ยเราสังเกตไหมว่าการเกิดของกามนั้นเกิดอย่างไรแล้วเราจะค้นหาว่าค้นความเกิดก่อนแล้วเราจะค้นหาความดับของกามแล้วเราจะค้นพบถึงความดับไม่เหลือของกามอีกทีหนึ่งให้ค้นหาความเกิดและจะค้นหาความดับและก็ค้นหาความดับไม่เหลือ
เราจะคนและเราจะแก้ไขได้มีเขาว่าความเกิดความดับและก็ความดับไม่เหลือของกามนั้นนะทีนี้ถามว่ากามนี้เกิดได้อย่างไรเอาหญิงและชายดีกว่าง่ายดีชัดเจนดีกามเนี่ยมีความกว้างกามคุณนี่กว้างมากนะตาเห็นรูปก็เป็นกามแล้วหูได้ยินเสียงก็เป็นกามแล้วตาเห็นอะไรน่ารื่นรมแล้วก็เพลินกับสิ่งเหล่านั้นหูได้ยินเสียงเสียงเพราะหรือเสียงพอใจก็เพลิดเพลินแค่นี้ก็เป็นกามแล้วแต่เราจะยกตัวอย่างกามมราคะก่อนก็คือหญิงและชายเรารู้ไหมว่าการเกิดของกามนี้เกิดได้อย่างไรใครสังเกตบ้างกิเลสกามนี้เกิดได้อย่างไรชายและหญิงนี้เกิดได้อย่างไรอะไรเป็นความเกิดของกามสุภนิมิตสุภนิมิตเป็นเครื่องเกิดของกามสุภนิมิตหมายความว่าอย่างไรสุภานิมิตแปลว่าสุภะแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายรวมความแล้วว่าสุภานิมิตแปลว่าเครื่องหมายแห่งความงามนะถามว่าถ้าเครื่องหมายแห่งความงามนี้ของผู้หญิงนี่ก็คือผู้ชายนั่นเองถ้าของผู้ชายก็คือผู้หญิงนั่นเองเพราะผู้หญิงเนี่ยงามสำหรับผู้ชายและผู้ชายเนี่ยงามสำหรับผู้หญิงถ้าคนคนนั้นนึกถึงเขาคือเพศตรงข้ามคนนั้นแหละเป็นทำให้เกิดกิเลสขึ้นมาเวลานึกเนี่ยอะไรเป็นเครื่องหมายของความนึกความคิดนั้นเห็นไหมรู้ไหมว่าอะไรเป็นเครื่องหมายท่านบอกว่าสุภนิมิตจะต้องมีว่าสุภะแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายอะไรคือเครื่องหมายล่ะภาพเข้าใจไหมภาพถ้าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายอะไรเป็นหญิงก็คือภาพเวลาเราคิดถึงใครภาพคนนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาภาพนั่นแหละเขาเรียกว่าสุภนิมิตเข้าใจไหมภาพนั่นแหละเขาเรียกว่าสุภนิมิตซึ่งเราคิดแต่ละเรื่องละเรื่องแต่ละครั้งเนี่ยเครื่องหมายของความคิดของเราทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าเรื่องไหนคือมีภาพเป็นสัญลักษณ์มีภาพเป็นนิมิตหมายมีภาพเป็นเครื่องหมายมีภาพเป็นที่เกิดการเกิดขึ้นของกิเลสเราหรืออารมณ์ของเรามีภาพเป็นที่มาเป็นที่เกิดสังเกตภาพไหมรู้จักภาพไหมล่ะรู้จักแสดงว่าเข้าใจถ้าใครไม่รู้จักนี่ก็แย่นะถือว่าความละเอียดไม่พอเลยไม่สังเกตใจตัวเองว่ามียังไงภาพไม่เข้าใจเนี่ยคือตัวเองมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้ศึกษาค้นคว้ารายละเอียดของตัวเองแสดงว่าตัวเองหยาบมากรายละเอียดตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวเองถ้าใครรู้คนนั้นชื่อว่าเข้าใจ ทีนี้เรารู้เลยว่าการเกิดกิเลสของเรานั้นก็คือภาพเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายนะถ้าเราตั้งภาพเขาไว้เช่นว่าหญิงตั้งภาพผู้ชายไว้ผู้ชายตั้งภาพผู้หญิงไว้อะไรจะเกิดขึ้นกามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น
แล้วที่เกิดขึ้นแล้วก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อรุนแรงแล้วไพบูลย์มากแล้วเนี่ยก็จะบีบคั้นจิตใจของคนนั้นด้วยความร้อนของไฟนั้นราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมไพบูลย์รุ่งเรืองด้วยอาการอย่างนั้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วใจเขาก็เมื่อเขาลุ่มใจทุจริตก่อนใจคิดไม่ดีนั่นเองเขาเรียกว่าทุจริตนะกายก็ทำตามวาจาก็ทำตาม ทั้งที่ว่าสิ่งนั้นที่เราคิดนั้นผิดศีลผิดธรรมก็เอาไม่รู้ละคนคนนี้น่ะจะเป็นมีเจ้าของไม่มีเจ้าของข้าไม่รู้ละข้าชอบก็เป็นที่มาของทุจริตศีลของเราก็วิบัติหมดเลยเมื่อศีลวิบัติความทุกข์ของศีลไม่มีศีลนั้นก็ยังให้เราเนี่ยอยู่ในมนุษย์ก็ถูกจองจำถูกโทษทันต่างๆ ตายไปแล้วก็มีนรกเป็นที่รองรับเพราะทุจริตนั้นเป็นเหตุดูดินิดเดียวแหละกล้าทำที่สิ่งที่ชั่วๆได้ทุจริตสามก็ยังนิวรณ์ห้าให้งอกงามเมื่อยังนิวรณ์ห้าให้งอกงามก็ยังอวิชชาให้งอกงามอวิชชาคือความไม่รู้ก็ครอบงำเราต่อไปเป็นขบวนการหมดเลยนะ ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยเป็นเครื่องเกิดเป็นนิมิตหมายของการเกิดกิเลสของเราแล้วถามว่าภาพที่เรามาคิดทุกวันเนี่ยมันเอามาจากไหนอ่ะเอานำมาจากไหนแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็วันๆตาไปเอามาบ้างหูไปเอามาบ้างจมูกไปเอามาบ้าง ตาหูจมูกลิ้นกายใจเอามาเก็บเกี่ยวมาเก็บเกี่ยวมาประจำวันไปเห็นใครต่อใครก็เก็บมาคิดหมดเลยฉะนั้นวันๆหนึ่งเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นหาข้อมูลมาตลอดเลยข้อมูลเก่าก็เก็บไว้ข้อมูลใหม่ก็ไหลเข้ามาเลยมันมาทบซ้อนกันมหึมาเลยก็กลายเป็นกองพเนินใหญ่ กองไฟก็เลยใหญ่ตามไม่เราต่อไปการที่ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเก็บเกี่ยวมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่ผ่านพบกับสิ่งนั้นมาเมื่อนำมาสิ่งนั้นมาคิดความรู้สึกว่าเราสุขเราทุกข์เกิดขึ้นเป็นเวทนาข้อมูลเหล่านั้นที่นำมาคิดนั้นคือสัญญา แปลว่าความจำข้อมูลเก่านั้นเป็นสัญญาที่เราจดจำไว้เขาเรียกว่าสัญญาข้อมูลใหม่ก็มาเลยเป็นสังขารเราเก็บเกี่ยวมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวิญญาณฉะนั้นวันๆหนึ่งเนี่ยมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานตลอดเลย ซึ่งคนเราเนี่ยมีขันห้าก็คือหนึ่งร่างกายนี้เขาเรียกว่ารูปเมื่อมีรูปแล้วเนี่ยจิตที่อาศัยร่างกายนี้ก็วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแสดงว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ย เป็นชีวิตหนึ่งเนี่ยมีขันห้าทำงานตลอดรูปเวทนารูปก็คือร่างกายนี้แล้วก็มีใจอยู่ในกายนั้นก็ทำงานไปออกไปทางตาหูจมูกเรื่องกันจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานตลอดฉะนั้นจิตที่คิดไปเนี่ยเราดีใจนะอันนั้นเป็นเวทนาเขาเรียกสุขเวทนาคิดไปแล้วเสียใจเหลือเกินอันนั้นคือทุกขเวทนา
เวลาคิดไปเนี่ยกลางๆจะเสียใจก็ไม่ใช่จะดีใจก็ไม่ใช่เป็นอทุกขมสุขเวทนาเวทนาสามนี้อารมณ์ทั้งสิ้นนะทำงานตลอดแสดงว่าขันห้าของเรานั้นทำงานตลอดแล้วขันห้าของเรานั้นฝ่ายเกิดก็คือจิตที่เราคิดถึงเขานี่เอง เป็นฝ่ายเกิดของขันห้านี่แหละเขาเรียกว่าเห็นความเกิดของขันห้านะฉะนั้นเราเห็นไหมว่าถ้าเรานึกถึงคนที่เรารักราคะก็จะเกิดถ้าเราคิดถึงคนที่เราชังล่ะโทสะก็จะเกิดคนที่เราชังคนที่เราไม่พอใจนั้นเอามาจากไหนอะ ตาไปเอามาบ้างหูไปมาบ้างจมูกหรือกระใจคือตาหูเนี่ยไปเก็บเกี่ยวข้อมูลมาหมดแล้วก็มารวมที่ใจเราไอ้ของเก่าก็ไม่ทิ้งด้วยนะของเก่าก็เก็บไว้ของใหม่ก็มาเลยแล้วชีวิตเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยทุกข์หมดเลยเหมือนกับชีวิตเราหรือจิตเราเนี่ยมันกองพเนินเลยนะอารมณ์เนี่ยมันถึงได้ใหญ่โตมันถึงเป็นแรงขับที่ใหญ่โตไงมันไฟกองใหญ่ แล้วก็มาทุกวัน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 เราจนรับไม่ไหวจนคนบางคนรับไม่ไหวจึงเป็นโรคประสาทไปไงเพราะว่าจิตนี่คิดเกินที่มันจะรับได้มันก็เลยตีกลับกลายเป็นคนเสียสติไปเลยเพราะจิตปทุสลายคนคนนั้นเองโม่น่ากลัวนะคนที่เป็นโรคประสาทคือคิดเกินที่จะรับแล้ว มันก็เลยเพี้ยนไปเลยเราน่ากลัวนะความคิดเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมดามันจะฆ่าเราทีเดียวนะทุกคนรุกวันนี้คนเราก็จะบ้าอยู่แล้วนะป้าความคิดเนี่ยนะสมควรหรือยังที่เราจะต้องทำลายกิเลสนะอันนี้เราเห็นว่าฝ่ายเกิดมันเป็นอย่างนั้นนะ เมื่อฝ่ายเกิดเนี่ยเกิดจากภาพเพศตรงข้ามเขาเรียกว่าราคะกุ้มลุมถ้าภาพนั้นเป็นที่มาของการที่เราเห็นคือเราเคยโกรธกับใครไว้แล้วความโกรธนั้นก็ยังคาใจเราอยู่เขาเรียกว่าพยาบาทนะขณะที่โกรธเนี่ยเมื่อวานนี้เราไปโกรธใครสักคนหนึ่งแต่วันนี้ยังพกความโกรธนั้นไว้อยู่ขณะที่โกรธวันนั้นน่ะเขาเรียกว่าความโกรธ แต่พกมาถึงวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพยาบาทพยาบาทแปลว่าผูกโกรธโกรธแล้วก็ผูกไว้อีกนะมันไม่ใช่แล้วนะขนาดคนคนนี้เนี่ยโกรธกันแต่ปีวันปีโน้นแล้วปีนี้ก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะผูกโกรธไว้คำว่าผูกโกรธนั้นเขาเรียกว่าพยาบาทโกรธครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกโกรธเลยแต่หลังจากนั้นผูกพยาบาทไป พยาบาทแปลว่าผูกโกรธเป็นอันว่าจิตเนี่ยรักก็ผูกรักโกรธก็ผูกโกรธเนี่ยมันผูกไว้น่ากลัวนะผูกล่ามจิตของเราติดไปเลยกระโหลกทีนี้เราเห็นไหมว่าผูกโกรธแล้วก็ผูกรักแล้วนี่ก็ผูกโกรธแล้วก็ เป็นที่มาของการผูกการเบียดเบียนซึ่งกันและกันการเบียดเบียนก็เรียกว่าวิหิงสาธาตุนะการเบียดเบียนวิหิงสาธาตุคือการเบียดเบียนเบียดเบียนใครผิดศีลผิดธรรมฆ่าเอาทั้งนั้นเนี่ยฆ่าไม่สนใจใครทั้งสิ้นเนี่ยฆ่าอยากได้อ่ะเขาเรียกว่าเบียดเบียนเขาจะฆ่าเขาจะตีรันฟันแทงก็เอาอันนี้แหละมนุษย์เราก็ทุกข์นะ ทุกกันไปดูคุกไปโยมคุกตรงรางนั้นไม่มีที่จะไม่พอใส่โยมไม่พอสถานที่ไม่พอหรอกแออัดยัดเยียดแต่คนในนั้นเขาอยากไปอยู่กันเลยเยอะแยะกันอย่างนั้นทําไมนรกเนี่ยคนอยากไปกันหรือเที่ยวไปเยอะกันไปนั้นคนเหล่านั้นไม่อยากแต่ไปเพราะความผิดพลาดของตัวเองที่ทําไว้เพราะอะไรเพราะใจยุให้ทํา
ตอนทำเนี่ยยุให้เราทำแต่ตอนติดคุกเนี่ยมันติดไหมไม่ติดมันลอดกงไปเที่ยวนู่นเลยแต่เราเนี่ยติดอยู่นั่นเลยเราลอดกงไม่ได้เนี่ยแล้วตอนที่ไปนรกเนี่ยมันยุให้เราทำแต่ตกนรกมันตกไหมไม่ตกอ่ะเราไปตกแทนเพื่อนคนนี้พบได้ไหมเนี่ยตอนทำในยุคนเป็นปีเป็นคุยตอนทำแล้วบอกมาข้ามไปรับผิดชอบเรารับผิดชอบหมดเลยตายแน่ดังนั้นเราจะเห็นว่าเพื่อนของเรานั้นคือศัตรูแล้วล่ะนะไม่ใช่มิตรแล้วจึงได้บอกว่าตัดสถานเดียวนะไม่ครบเลยเพราะอะไรเพราะที่เท่าที่คบมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยอันนี้ฝ่ายเกิดนะถ้าเรารู้ว่าฝ่ายเกิดด้วยวิธีนี้อาการอย่างนี้มีนิมิตหมายอย่างนี้แล้วฝ่ายดับล่ะฝ่ายดับก็คือว่าคิดถึงตัวเองฉะนั้นมรรคหรือสติปัฏฐาน4เนี่ยจึงต้องให้พิจารณากายเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านั้นให้มีภาพขึ้นมาให้ได้ในเมื่อคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยมันเกิดด้วยภาพการที่เราแก้เรื่องนี้ก็ต้องแก้ด้วยภาพเข้าใจไหมเมื่อภาพนั้นเป็นแดนเกิดของกิเลสเราก็ต้องแก้ด้วยภาพเหมือนกันเอาภาพแก้ภาพทีนี้ภาพเขาเนี่ยครองหัวใจเรามาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วจิตก็เก็บมาทุกวันตอนนี้ไปเนี่ยเราไม่เก็บแล้วไม่เก็บถ้าคนไหนอบรมมรรคจะทำยังไง 1. จิตคิดอะไรตัดทิ้งเลยภาพใครมาตัดทิ้งอย่างเดียวเลยเพราะรับไม่ไหวรับมาเยอะอยู่แล้วเท่ากับว่ากิเลสใหม่ที่คิดประจำวันตัดหมดเลยไม่คิดเวลาภาพผู้หญิงขึ้นมาพวกผู้ชายขึ้นมาตัดทิ้งหมดเลยแล้วใครจะกัดฟันตัดล่ะเพราะแหมกำลังเพลินอยู่นะกำลังมันอยู่นะพิษไปกัดฟันหน่อยกัดฟันหน่อยอย่าเพลินเพราะเราเพลินเนี่ยมันได้แย่นะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าคนเราควรจะเพลิดเพลินเรารู้ว่าการเกิดนั้นเกิดด้วยภาพการดับเราต้องดับด้วยภาพมันถึงจะมีอาวุธเท่าเทียมกันเข้าใจไหมทีนี้ภาพเขาน่ะเต็มหัวใจเราแต่เราน่ะไม่มีภาพตัวเองนะภาพตัวเองมันไม่มีเท่ากับว่าเราจะต้องสร้างภาพเราให้มีขึ้นมาภาพเราเนี่ยต้องสร้างขึ้นมาเชื่อไหมว่าในโลกนี้เนี่ยสิ่งเดียวเท่านั้นที่เรานึกไม่ได้ก็คือตัวเราเองและตัวเราเองเนี่ยนึกไม่ออกมองไม่เห็นนอกนั้นเห็นหมดนะอันนี้แหละจึงว่าสิ่งที่เรานึกไม่ได้มองไม่เห็นเนี่ยเราจะต้องเห็นขึ้นมาเราจะต้องทำให้เกิดขึ้นมาการที่เราไม่มีภาพตัวเองนั่นเองเราถึงมีภาพคนอื่นครองหัวใจเรามาตลอดเราจึงพ้นทุกข์ไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธิมาทำสมาธิก็เห็นนิมิตโน่นนิมิตนี่อีกก็เป็นเรื่องภาพเขาทั้งนั้นออกจากสมาธิมาก็ยังเห็นภาพคนอื่นอีกไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกหรือกายใจอีกมีแต่ว่าวันหนึ่งเข้าสมาธิก็ดีออกสมาธิก็ดีมีแต่ภาพคนอื่นทั้งนั้นเราก็เลยตกอยู่ในภาวะของคนอื่นอยู่ตลอดเวลาใจเราแต่ภาพเขาแหมมันทุกข์ใจเหลือเกินนะใจเราแท้ๆแต่ไปภาพใครภาพเขาทั้งหมดเอาเก็บมาตอนนี้โละนะโละทิ้งถ้าใครจะอบรมมรรคนะโละภาพทิ้งหมดเลยคิดถึงใครตัดทิ้งหมดเลยไม่มีภาพแล้วก็เพียรสร้างภาพตัวเองขณะแรกเนี่ยตัดทิ้งขณะที่สองเนี่ยสร้างภาพตัวเองขึ้นมาแทนเลยในขณะเดียวกันไปพร้อมๆกันตัดภาพเขาทิ้งแล้วสร้างภาพเราขึ้นมา
เมื่อก่อนวันหนึ่งเราคิดแต่คนอื่นนั่นคือของเก่าแต่เมื่อเราอบรมใหม่อบรมมรรคเนี่ยเป็นทางใหม่เนี่ยวันหนึ่งคิดถึงเราวันก็เอาจิตมาคิดถึงตัวเองเอาความคิดกับความคิดมาแก้กันถ้าไม่อย่างนั้นกิเลสไม่ออกเอามือล้างมือเอาเท้าล้างเท้ามันถึงจะสะอาดเราเคยคิดถึงเขามามากมายเป็นกิเลสเก่าที่บอกว่าจิตของเรานะเป็นธาตุที่พกธาตุกามธาตุที่มาอยู่ในใจของเราอยู่แล้วเราจะฆ่าเราจะล้างธาตุเก่าของเราออกมาถ้าเราไม่คิดถึงตัวเองเนี่ยกิเลสเก่าไม่ออกนะคือระหว่างที่จิตไปเราตัดเนี่ยนั่นตัดกิเลสใหม่นะตัดกิเลสใหม่เพราะว่าไม่ให้ไปทางตาไม่ให้ไปทางหูจมูกหรือกายใจนั่นคือการตัดกิเลสใหม่ใหม่เราก็ตัดเก่าเราต้องดับนะแสดงว่าจิตของเราที่พกกิเลสมาเก่าเนี่ยไฟเก่ากับไฟใหม่เนี่ยไม่ให้เข้าหากันให้ขาดกันซะก็คือตัดฟืนไม่ให้เข้าไฟและไฟที่ตัดแล้วเนี่ยก็ต้องดับด้วยน้ำทีนี้กามทั้งหมดที่เราพกมาในใจของเราเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายที่พกมันอยู่ในอิทธิชาติเนี่ยมันยังมีอยู่ถึงแม้เราจะตัดภาพปัจจุบันไปแต่ข้างในเราเนี่ยมันยังไม่ได้เอาออกเท่ากับว่าข้างในเราไม่เอาออกนั้นอันตรายถึงเราจะแก้ข้างนอกว่าคิดถึงใครก็ตัดแล้วก็ตัดปลายเหตุแต่ต้นเหตุนั้นยังไม่ได้ตัดเราต้องตัดปลายและต้นด้วยก็คือว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตัดจิตไม่ให้คิดถึงใครในขณะเดียวกันก็เอาจิตมาคิดถึงเราเนี่ยด้วยอสุภะทำไมเราต้องนึกถึงอสุภะเพราะว่าอสุภะตัวนี้จะไปฆ่ากามของเราให้เบาบางลงนักปฏิบัติต้องทำอย่างนี้นะเพื่อเอากามออกถ้าไม่งั้นมันไม่ออกอสุภะแปลว่าอะไรอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามไม่งามอสุภะนิมิตนะจิตที่เราคิดถึงเขาเนี่ยเขาเรียกว่าสุภะนิมิตสุภะแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายใช่ไหมล่ะแสดงว่าเราคิดถึงเพศตรงข้ามเนี่ยเขาเรียกว่าสุภะนิมิตแต่ถ้าคนไหนคิดถึงตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าอสุภะนิมิตเติมอะเข้าไปเรียกว่าไม่งามแสดงว่านึกถึงเขานั้นงามนึกถึงเรานั้นไม่งามแสดงว่าเอาไม่งามเนี่ยไปล้างความงามออกมันถึงจะล้างได้นะเอาสิ่งตรงข้ามกันไปล้างกันมันถึงจะล้างได้ฉะนั้นเท่ากับว่าคนที่อบรมมรรคเนี่ยจะนึกถึงตัวเองเป็นอสุภะตลอดอสุภะแปลว่าไม่งามอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามนิมิตก็คือเครื่องหมายเท่ากับว่าเราจะต้องพิจารณาตัวเราเนี่ยสมมติตัวเราเนี่ยเป็นของปฏิกูลด้วยรูปแบบต่างๆนึกเน่านึกเปื่อยนึกตัวเองเป็นตัวนอนชอนชัยก็ดีนึกร่างสดๆนี่ก็ดีแต่นึกถึงความไม่งามในตัวเราอยู่เสมอ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 เห็นตัวเองเป็นของอสุภะอยู่เสมอเสมอเสมออยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าวันหนึ่งคุกุลแต่เรื่องเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดเวลาอันนี้เป็นฝ่ายดับนะสมมติว่าหญิงเนี่ยคิดถึงชายชายนี่คิดถึงหญิงเมื่อก่อนนะวันก็เอาเขามาคิดอยู่เรื่อยกามของเราก็เลยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากมาย
เพราะเราใส่ใจที่จะคิดเรื่องนี้มาประจำด้วยสัญชาตญาณของมันด้วยแรงผลักดันข้างในด้วยแรงขับเคลื่อนข้างนอกด้วยผสมกันของใหม่ด้วยของเก่าด้วยไฟเก่าด้วยไฟใหม่ด้วยโอ้โหมันไม่รู้รุมด้วยเรื่องนั้นอันนั้นคนเก่านะวันๆก็เลยคิดถึงเพศตรงข้ามเพราะอะไรเพราะภายในบันดาลใจให้เราคิดบันดาลใจก็คือไฟเก่ามันผลักใสเราแค่คิดนะกิเลสเราผลักดันให้เราคิดมันก็เลยคิดถ้าไม่มีแรงผลักดันก็คงไม่คิดนะทีนี้เราคิดไปเนี่ยทั้งวันกิเลสตัวนี้ก็กุ้มรุมใจเราก็กระแสทรายตลอดอันนั้นคือคนเก่าตอนนี้เราเป็นคนใหม่แล้วนะอบรมมรรคละเอาใหม่วันหนึ่งเนี่ยคิดถึงตัวเองแล้วก็เห็นตัวเองเป็นซากศพทั้งวันคิดถึงตัวเองเป็นคนเน่าคนอื่นคนลองดูดิโยมนะลองดูดิไม่เชื่อวันก็คุกุ่นในเรื่องอสุภะทำไปสักเดือนหนึ่งโอ้ยรู้สึกว่าเราห่างเขินกับคนเพศตรงข้ามไปซะแล้วราคะเราจะเบาลงบางลงเรื่อยๆแสดงว่า กิเลสใหม่เนี่ยเราตัดด้วยการไม่ให้คิดไปแต่ไฟเก่าเนี่ยเราต้องขุดด้วยอสุภะหมายถึงว่าใหม่ก็ตัดฟืนไม่ให้เข้ากองไฟเก่าก็คือขุดด้วยอสุภะขุดออกซะนั่นคือการแก้ทั้งกามใหม่ทั้งกามเก่าถูกแก้หมดเลยกามใหม่ประจำวันเรางดไม่ให้คิดถึงใครทุกเวลากามเก่าที่ติดตัวเรามาติดใจเรามาเราจะขุดด้วยอสุภะประการเดียว เมื่อก่อนหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงแต่บัดนี้เนี่ยหญิงคิดถึงหญิงนั่นแหละชายก็คิดถึงชายนั่นแหละคิดแล้วลองดูซิว่ากามราคะจะเกิดไหมไม่เกิดสมมติว่า เราเผลอไปคิดนะสมมติว่าหญิงเนี่ยคิดถึงชายอยู่เผลอไปคิดชายคิดถึงหญิงอยู่จะด้วยการเผลอหรือด้วยการไม่เผลอก็แล้วแต่จงใจก็แล้วแต่นะคิดอยู่เนี่ยเรารู้ว่าคิดละกิเลสก็เริ่มเกิดละความกำหนัดยินดีก็เริ่มเกิดละเกิดขึ้น ทดลองดูนะแล้วขณะที่มันเกิดอยู่แล้วนั่นแหละเกิดจริงๆอยู่แล้วเราหักดิบๆเลยตัดภาพนั้นทิ้งทันทีเลยขณะที่เกิดอยู่นะแล้วก็น้อมจิตมาดูตัวเองเดี๋ยวเราจะเห็นความดับนั้นวูบลงไปเลยดับตาเห็นเลยลองดูสิไม่เชื่อจะลองหรือเปล่า ไม่อยากลองอยากจะให้มันมีเลยจะได้มันนึกงั้นจะได้ไม่ได้นะเห็นชัดโยมนะลองดูได้เลยขนาดกิเลสเราเกิดเนี่ยลองหับดิบๆดูดิต้องกัดฟันต้องนึกถึงตัวเองเป็นอสุภะทันทีตัดภาพเขาทิ้งทันทีเนี่ยกิเลสเราได้วูบเลยนะให้ตาเห็นเลยว่าดับได้จริงๆแสดงว่าจิตของคนเรานั่นน่ะขณะใดมีภาพใดภาพนั้นก็เป็นใหญ่ขนาดนั้นอยู่ๆเนี่ยเราก็นึกถึงกิเลสเพศตรงข้ามอยู่กำลังจะร้อนเลยทีเดียวอยู่ๆเราเปลี่ยนขั้วปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นตัวเราปุ๊บเนี่ยมันจะเย็นลงทันทีเลยตาเห็นนั่นคือความดับนะความดับลองหรือยังทดลองหรือยัง ต้องทดลองนะสมาธิเอาไม่อยู่หรอกสมาธิดับไม่ได้หรอกกิเลสออกมาก็มีเหมือนเดิมทีนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าคิดถึงเขานั่นฝ่ายเกิด
คิดถึงเรานั้นฝ่ายดับเราเริ่มรู้แล้วว่าโอ้คิดตัวเราเนี่ยเริ่มดับแต่ทีนี้เราจะดับไม่เหลือก็บอกแล้วไงว่าเราจะค้นคว้าว่าความเกิดและความดับและความดับไม่เหลือนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าถ้าดับไม่เหลือนั้นจะทำอย่างไรมีทางเดียวก็คือให้เห็นตัวเองเป็นอสุภะแล้วรักษาไว้อย่าให้หายรักษาภาพมันไว้เป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นคำว่าเครื่องอยู่มันจึงเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะขณะใดเนี่ยภาพเราไม่มีภาพเขาจะขึ้นมาทันทีเลยขณะนั้นๆเลยแสดงว่าจิตเนี่ยมันปราศจากภาพไม่ได้เลยมันต้องมีภาพใดภาพหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของเขาโดยธรรมชาติถ้าอย่างนั้นถ้าเราเห็นตัวเองอสุภะเนี่ยเห็นตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้เลิกไปแล้วสมมติว่าเมื่อคืนเราเห็นตัวเองเป็นอสุภะแต่เมื่อเช้ามาเนี่ยอสุภะไม่มีแล้วแล้วเมื่อเช้านี้เป็นภาพใครล่ะก็ภาพเขาอีกแล้วล่ะฉะนั้นเมื่อคืนนี่ทำให้เราดับราคะแต่เมื่อเช้าทำให้เราเกิดราคะอีกแล้วถ้าอย่างนั้นทั้งเกิดทั้งดับทั้งเกิดทั้งดับเราก็ไม่ได้ไปถึงไหนหรอกมันก็มีไม่มีคำว่าดับไม่เหลือมันจะมีคำนี้ได้ยังไงถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะดับไม่เหลือก็คือว่าเราต้องรักษาภาพของเราเท่านั้นเป็นเครื่องอยู่เราจะล็อกภาพเราไว้เขาเรียกว่าเก้าอี้ตัวเดียวแต่ชิงกันนั่งสองคนถ้าคนนั้นนั่งคนนี้ก็หล่นเราอย่าเสียม้านะนั่งล็อกไว้เลยไม่ให้มันขึ้นมานั่งหรอกฉะนั้นเราจะต้องนั่งภาพเราไว้ตลอดเวลาจึงเป็นที่มาบอกว่าให้เห็นตัวเองแล้วให้รักษาภาพตัวเองไว้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตไม่ให้เพศตรงข้ามเข้ามาอยู่ในภาพเราได้อีกเลยลุกไปเสียมาแน่นะเขากำลังรอจ้องนั่งอยู่นี่คือการต่อสู้นี่คือการดับไม่เหลือฉะนั้นพระยาเจ้าทั้งหลายนะท่านเห็นตัวเองตลอดเวลาไม่เสียมาเลยไม่ลุกเลยจึงว่าทำให้กามราคะนั้นสิ้นไปในที่สุดแล้วจะไม่กลับมาอีกเลยแล้วเราจะต้องรักษาภาพตัวเองเนี่ยตลอดถึงวันตายเลยตลอดวันตลอดคืนตลอด24ชั่วโมงเหมือนกับภาพเรานะครองโลกไปเลยไม่ให้มีภาพใครทั้งสิ้นอยู่ในใจเราตาก็ดีหูก็ดีจมูกลิ้นกายใจที่บอกว่าบรรดาภาพทั้งหมดนั่นแหละมาจากไหนมาจากตาเอามาบ้างหูเอามาบ้างจมูกลิ้นกายใจเอามาสุมอยู่เนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยเอามาให้บัดนี้เราไม่เอามาละโละทิ้งหมดเลยตัดทั้งเดียวอย่างนี้แหละถึงจะรอดเข้าใจไหมยังงั้นไม่รอดหรอกจิตเราถึงจะอิสระภาพขึ้นมาเท่ากับว่ากิเลสใหม่ที่เกิดประจำวันนี้เราจะตัดด้วยภาพไม่ให้เข้ามาส่วนตาภาพใหม่นี้ไม่เข้ามาก็จริงแต่กิเลสเก่าเรายังไม่ออกเราก็ต้องขุดตัวเองขุดกิเลสตัวเองด้วยอสุภะวันจะเห็นตัวเองในนึกเน่านึกเปื่อยนึ่งขึ้นอืดขึ้นพองนึกถึงตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วให้เห็นตัวเองแล้วให้รักษาความเห็นนั้นไว้เขาเรียกว่ารักษาสุภะนิอสุภะนิมิตนั้นไว้เป็นเครื่องอยู่ถ้าใครไม่อยู่ไม่ได้นะบอกให้บางครั้งเราได้ยินว่าบางคนบอกตั้งภาพอสุภะไว้แล้วก็ให้กำหนดให้สลายเหลือแต่ความว่างถ้าสลายภาพนั้นด้วยเหลือด้วยความว่างเดี๋ยวก็จะวุ่นเดี๋ยวภาพคนอื่นก็จะเข้ามาทันทีเลยทำอย่างนั้นไม่ได้สมมุติว่าเราเห็นตัวเองขึ้นมาแล้วก็ทำลายภาพตัวเองซะเราก็กลับไปอยู่คนเก่าอยู่ต่อไปคนเก่าคือไง
คนเก่าคือไม่มีภาพตัวเองแล้วมีแต่ภาพคนอื่นเข้ามาทันทีเลยแสดงว่าปราศจากภาพเราไม่ได้เลยอย่างนั้นใครจะสลายก็สลายไปเถอะเราไม่ยอมเพราะลองทำดูแล้วภาพอื่นขึ้นทันทีเลยไม่ได้ไม่ได้นะในพระสูตรก็ท่านก็ไม่ให้ทำเราจะต้องมีภาพตัวเองล็อกไว้เสมอไม่ให้เสียม้าลุกไปเสียม้าแน่นอนนะแสดงว่าพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยท่านเห็นภาพตัวเองอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยไม่มีดับจึงไม่มีภาพใครเลยอยู่ในใจเลยนั่นคือชัยชนะพระยาเจ้าเป็นอย่างนี้ทุกองค์ไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองครองโลกเลยภาพตัวเองเห็นง่ายที่ไหนล่ะง่ายไหมโยมยากมากๆนะหลวงพ่อสนองเคยบอกว่ามองเล็บเนี่ยมองให้จำก่อนแล้วก็หลับตานึกถึงเล็บเนี่ยถ้าหลับตาแล้วนึกแล้วมันไม่เห็นมองใหม่ก็มองเนี่ยสามเดือนยังไม่เป็นเล็บเลยแค่เล็บเดียวยังไม่เป็นในสามเดือนแต่เห็นทั้งตัวจะขนาดไหนเนี่ยแต่คนอื่นนั้นชัดเร็วมากชัดแจ้วเลยแล้วเราจะต้องเห็นตัวเองน่ะชัดทุกอย่างแม้แต่ขนเส้นเดียวก็ไม่เว้นชัดเหมือนเขานั่นแหละถึงจะฆ่ากันได้บางคนเห็นว่าเห็นตัวเองชัดขนาดไหนชัดเหมือนเห็นเขาเวลาเห็นเขาชัดขนาดไหนเห็นเราชัดขนาดนั้นน่ะถึงจะพอเวลาเห็นชัดนะชัดมากเลยนะตาเนื้อสู้ไม่ได้นะตาในเราชัดมากเลยฉะนั้นเราเห็นด้วยว่าการที่เห็นตัวเองได้เนี่ยเห็นได้จริงๆทีนี้เราไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนเนี่ยทำยังไงจะให้เห็นทีแรกเราสมมุติก่อนสมมุติก่อนสมมุติยังไงท่านกล่าวว่าเคยเห็นคนอื่นไหมคนที่ถูกอุบัติเหตุก็ดีคนตายก็ดีหรือศพในโรงพยาบาลก็ดีหรือสรีระมนุษย์ในโรงพยาบาลที่เขาเอามาขยายให้เห็นว่าตัวคนเรามีอะไรอวัยวะน้อยใหญ่อย่างไรเคยเห็นไหมอ๋อเคยเห็นจำได้ไหมจำได้นึกตัวเองเป็นเหมือนภาพนั้นสิอย่างนี้เขาเรียกว่าอุบายเดินไปก็เหมือนตัวเองเป็นภาคผีเดินมีคนข้างๆเขาไม่รู้หรอกว่าเรานึกอะไรดีกว่าเราไปนึกไปเลยนึกเอาเขามันลกหัวสมองเรานะฉะนั้นเราเห็นตัวเองนั่นแหละแล้วเวลาจะทำเนี่ยไม่ใช่นั่งทำเหมือนสมาธินะใครนั่งไม่ไหวหรอกเพราะอะไรเพราะทำอย่างนี้เขาทำทั้งวันทั้งคืนใครจะไปนั่งได้ทั้งวันทั้งคืนเมื่อยตายเลยเดินก็ต้องทำนั่งก็ต้องทำนอนก็ต้องทำยืนก็ต้องทำส่วนสมาธิเนี่ยเรานั่งอย่างเดียวเพราะเราทำแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงก็นั่งได้นะแต่เวลาทำมรรคเนี่ยทำมากกว่านั้นก็คือทำทั้งวันทั้งคืนเราจะไปนั่งอย่างเดียวไม่ไหวหรอกเมื่อยเราต้องทำทั้งทุกอิริยาบถไม่จำเป็นต้องนั่งอย่างเดียวนะฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าสมาธิเนี่ยต้องนั่งแต่เวลาอบรมมรรคเนี่ยทำทุกอิริยาบถทำไมเราต้องทำขนาด24ชั่วโมงเพราะว่ามันคิดตลอด24ชั่วโมงเราก็ต้องให้ทันกันนะให้ทันกันเขามีเวลาคิด24เราก็มีเวลาทำ24สู้กันอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราสู้เขาไม่ได้หรอกจึงเป็นที่มาของการทำ24ชั่วโมงไม่ว่ายืนไม่ว่านั่งไม่ว่านอนไม่ว่าทำอะไรเนี่ยเราจะต้องเห็นตัวเองอยู่เสมอถ้าเราเห็นตัวเองด้วยอุบายอย่างเช่นบอกว่าเคยเห็นคนอื่นไหมเคยเห็นจำได้ไหมจำได้นึกถึงตัวเองเป็นอย่างนั้นสินึกตัวเองนะทำไปอย่างนั้นทั้งกลางวันกลางคืนเวลาเห็นตรงไหนตรงหนึ่งให้รักษาความเห็นนั้นไว้
อยู่ตลอดเป็นเครื่องอยู่ก็บอกแล้วว่าถ้าไม่รักษาเดี๋ยวภาพคนอื่นเข้ามาแน่เราก็เลยว่าต้องรักษาภาพเราไว้เพื่อไม่ให้เสียม้าไม่ให้เสียเก้าอี้ไม่ให้เสียที่นั่งเข้าใจไหมเราต้องรักษาที่นั่งของเราไว้เสมออย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเราอบรมมรรคหรืออบรมสติปัฏฐานสี่แล้วนะแล้วก็มีสัมมปัฏฐานสี่ฝนตกก็ยังร้อนอยู่เลยเนาะธรรมาสก็แคบเหลือเกินเนาะตัวใหญ่คือการเห็นตัวเองเนี่ยการที่เราเห็นคนอื่นนั้นภาพนั้นเขาเรียกว่าวิญญาณหกนะเขาเรียกว่าวิญญาณหกอะไรคือวิญญาณหกคนอื่นมาจากไหนมาจากตาเก็บมาเขาเรียกว่าถ้าตาเก็บมาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณหูเก็บมาเขาเรียกว่าโสตวิญญาณจมูกคานะลิ้นชิวหากายถูกต้องสัมผัสกายะใจคิดเอามาเป็นมโนจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายะมโนวิญญาณวิญญาณหกอย่างแสดงว่าภาพเขานั้นวิญญาณหกวิญญาณแปลว่าเครื่องรับรู้วิญญาณแปลว่าสิ่งที่รับรู้ทางตาทางหูจมูกเครื่องกระจายเขาเรียกว่าสิ่งนั้นคือวิญญาณวิญญาณแปลว่าเครื่องรับรู้นะส่วนการที่เรานึกถึงตัวเองนั่นแหละเราก็เอาธรรมชาติเดียวกันก็คือวิญญาณหกนั่นเองเอามามองตัวเองแล้วให้เห็นตัวเองเนี่ยเหมือนเห็นชัดเหมือนภาพคนอื่นนั่นแหละเขาไม่เรียกวิญญาณแล้วล่ะเขาเรียกญาณทัศนะนะเขาเรียกว่าญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นรู้เห็นความจริงธรรมชาติเดียวกันนะธรรมชาติเดียวกันวิญญาณกับญาณทัศนะเนี่ยวิญญาณกับญาณทัศนะเนี่ยเป็นธรรมชาติเดียวกันแต่อยู่คนละฐานะฐานะหนึ่งเนี่ยไปอยู่กับเขาเนี่ยเขาเรียกวิญญาณหกฐานะหนึ่งมาอยู่กับเราเนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะเขาเรียกว่าทำไมต้องเปลี่ยนชื่อล่ะเปลี่ยนชื่อเพราะเปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่การเปลี่ยนตำแหน่งจึงบัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นมาการบัญญัติชื่อบัญญัติศัพท์จึงเกิดขึ้นเพื่อสะดวกแต่การเรียบเรียงหรือเรียกขานจึงเรียกว่าญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นการทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดญาณให้เกิดทัศนะเพื่อสติสัมปชัญญะทีนี้เรามาเห็นตัวเองเนี่ยจุดประสงค์ของเราก็คือว่าเราจะเปลี่ยนภาพจากคนอื่นมาเป็นภาพของตัวเองเมื่อก่อนเราไม่ได้ฝึกหัดวันๆมีแต่ภาพใครต่อใครเยอะแยะไปหมดเลยอยู่ในจิตเรานั่นคือคนเก่าเราจึงถูกกุ้มลุมด้วยภาพเหล่านั้นก็เป็นที่มาของกิเลสเราอันนั้นเราเห็นว่า
เป็นความเกิดของกิเลสเราบัดนี้เนี่ยเราจะทำอีกอย่างหนึ่งเราจะเอาจิตของเรามีภาพเราคนเดียวครองโลกต่อไปให้เปลี่ยนจากเขามาเป็นเราเมื่อก่อนวันวันหนึ่งมีแต่เขาแต่บัดนี้เราจะทำให้เราเนี่ยวันวันหนึ่งมีแต่เราเพื่อจะแก้กันการที่เราเห็นตัวเองนั้นเป็นไปไม่ได้ว่าราคะจะเกิดโทสะจะเกิดโมหะจะเกิดไม่เป็นฐานะที่จะมีได้แต่เป็นไปได้ว่าถ้าเรามีภาพเขาราคะมาแน่โทสะมาแน่โมหะมาแน่นักปฏิบัติพึงเข้าใจอย่างนี้เป็นไปไม่ได้หรอกว่าหญิงคิดถึงหญิงชายคิดถึงชายกามราคะจะเกิดไม่มีในโลกแต่เป็นไปได้ว่าคิดถึงคนอื่นเป็นแน่อันนี้เป็นฝ่ายเกิดคิดถึงตัวเองเป็นฝ่ายดับถ้าคิดถึงตัวเองแล้วเป็นฝ่ายดับ เราอยากจะดับไม่เหลือน่ะ เราก็ต้องรักษาภาพเราไว้ครองใจเราซะนั่นคือการดับไม่เหลือเข้าใจไหมแสดงว่าพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านมีภาพของท่านครองใจท่านอยู่แล้วทุกนาทีมีแต่ภาพเราคนเดียวจิตดวงนี้ไม่มีภาพใครทั้งนั้นมีแต่ภาพตัวเองภาพตัวเองไม่เคยดับแม้แต่นาทีเดียวเพราะเขารักษาไว้ เพราะเมื่อก่อนเนี่ย ยังมีการดับได้บ้างเพราะเรายังใหม่อยู่แต่ด้วยอำนาจของสัมมาประธานสี่ที่เราเพียรรักษามาตลอดทำให้เราไม่ดับสัมมาประธานสี่เป็นยังไง สมประธานสี่แปลว่าความเพียรชอบชอบยังไงชอบว่าภาพที่เราที่ยังไม่เห็นตัวเองเนี่ยพยายามจะหาวิธีสร้างให้เห็นขึ้นเรื่อยได้หาวิธีที่เราจะสร้างภาพตัวเองให้ได้นั้นเขาเรียกว่าภาวนาประธานเพราะว่าภาพตัวเองนั้นเป็นฝ่ายกุศลแต่ภาพคนอื่นเป็นอกุศลกุศลแปลว่าเป็นภาพที่นำมาซึ่งความสุขความสงบระงับอกุศลก็คือภาพเป็นภาพที่ทำนำมาซึ่งความรุ่มร้อนเป็นไปเพื่อกิเลสอาสวะนะแสดงว่าหนึ่งเราเพียรสร้างภาพเราที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าภาวนาประธานสองเมื่อภาพเราปรากฏขึ้นส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วเราจะรักษาภาพนั้นอยู่เสมอให้ต่อเนื่องให้ไพบูลย์ให้พินโยภาพอยู่พินโยภาพหมายถึงภาพที่บริบูรณ์อยู่นี่คือข้อที่สองข้อที่หนึ่งเพียรสร้างจำง่ายๆนะเขาเรียกว่าภาวนาประธานข้อที่สองเพียรรักษาเขาเรียกว่าอนุรักษณาประธานอนุรักษ์ไว้ก็คือรักษาไว้นั่นเองเราได้ทำมาตลอดเพียรสร้างภาพเราแล้วก็เพียรรักษาภาพเราอยู่เสมออันนี้คือสมประธานสี่ฝ่ายเราฝ่ายเรานี่สองข้อนะฝ่ายเขาก็มีสองข้อเหมือนกันสมประธานสี่ข้อที่สามฝ่ายเขาขณะที่เห็นภาพเราอยู่เรื่อยๆเผลอแป๊บเดียวภาพเราหายแล้วหลุดไปแล้วภาพคนอื่นแสงทันทีเลยซึ่งมันเร็วมากมันเหมือนกับว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยภาพเราหายเนี่ยปั๊บภาพอื่นขึ้นปุ๊บทันทีเลยมันไม่มีช่วงเว้นห่างเลย
มันเหมือนกับจ้องอยู่แล้วถ้าภาพเราหายปุ๊บสักพักหนึ่งภาพเขาขึ้นมาก็ว่านะนี่ไม่ใช่สักพักนะเดี๋ยวนั้นเลยทันทีฉับพลันทันทีเลยสังเกตไหมเสียม้าไม่ได้มันขึ้นนั่งทันทีเลยนะฉะนั้นภาพเขาเนี่ยเพียรปหานะซะ ปหานะก็คือปหานนั่นเองปหานแปลว่าอะไรฆ่านั่นเองทำลายนั่นเองแสดงว่าปหานะประธานก็คือฆ่าซะทำลายซะภาพนั้นอย่าเอามาตัดซะนั่นเองที่จะมาบอกคิดตัดก็คือฆ่านั่นเองเราไม่ให้ฆ่ามันเลยคือไม่ให้คุณฆ่านะแต่ต้องฆ่ามันด้วยนะเขียนฆ่าเนี่ยคนละตัวนะ คุณฆ่าเนี่ยฆ่าคอควายใช่ไหมแต่ฆ่าเนี่ยฆ่าคอระฆังนะมันก็เลยฆ่าคือปหานะฆ่าปหานเสียแสดงว่าภาพคนอื่นขึ้นมาปุ๊บตัดทันทีเลยฆ่าเสียเขาเรียกว่าปหานะประธานอันนี้คือข้อที่หนึ่งของเขาข้อที่สองของเขาคือเพียรระวังว่าเมื่อมีภาพแล้วเนี่ย ตอนนี้ภาพเขาหายแล้วนะภาพเราขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวระวังเดี๋ยวภาพเขาจะแทรกเข้ามาอีกละในเมื่อเราหายเมื่อไหร่ลุกเมื่อไหร่เสียมาทุกครั้งเลยเขาจ้องจะนั่งอยู่เขาเรียกว่าเพียรระวังเขาเรียกว่าสังวรและปะขลานระวังตรงไหนระวังจิตจะไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเมื่อจิตไปแล้วเนี่ยเราก็จะ โดนเขาครอบงำเท่ากับว่าวันหนึ่งเราเพียรสี่อย่างสี่อย่างเนี่ยคือเราสองเขาสองเข้าใจไหมเราสองก็คือเพียรสร้างกับเพียรรักษานะจำง่ายๆนะเพียรสร้างกับเพียรรักษาเพียรสร้างเขาเรียกว่าภาวนาประธานเพียรรักษาเป็นว่าอนุรักษณาประธานจำง่ายๆคือเพียรสร้างกับเพียรรักษา สร้างภาพเราขึ้นมาแล้วก็รักษาภาพไว้นั่นเองให้เป็นเครื่องอยู่ไม่อยู่ไม่ได้เราเนี่ยสองก็คือเพียรสร้างกับเพียรรักษาส่วนเขาก็คือเพียรปหานะกับเพียรสังวรเพียรฆ่าแล้วก็เพียรระวังนั่นเองเพียรฆ่าภาพเขาทิ้งซะเพียรระวังภาพเขาอย่ามาอย่าให้เกิดขึ้นมาใหม่นะเขาก็คือเพียรฆ่า เพียรระวังฆ่าก็คือปหานะก็คือปหานเพียรทำลายเพียรระวังเพียรรักษานะก็คืออันเดียวกันแสดงว่าเราสองเขาสองเราก็คือเพียรสร้างกับเพียรรักษาเขาก็คือเพียรทำลายเพียรปหานะเพียรฆ่านั่นแหละแล้วก็เพียรสำรวมระวังระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าเพียรสังวรนะจำได้เนาะ ฉะนั้นวันเราเพียรสี่อย่างนี้เขาสองเราสองไปพร้อมๆกันเขาก็สองเราก็สองสู้กันอยู่อย่างนี้ถ้าใครเพียรประจําวันอยู่อย่างนี้คนนั้นคือเพียรถูกต้องความเพียรถูกต้องคือความเพียรชอบถ้าใครไม่เพียรอย่างนี้ความเพียรนั้นไม่ชอบฉะนั้นความเพียรชอบมีหนึ่งเดียว ความเพียรไม่ชอบมีเยอะแยะถ้าใครจะรู้ว่าตัวเองเพียรถูกไม่ถูกเพียรชอบไม่ชอบเอาอันนี้เป็นเกณฑ์วัดนะความเพียรชอบเป็นมรรคข้อที่6การพิจารณากายเป็นมรรคข้อที่7คือสติปัฏฐาน4นะเราไปทุกข้อเลยนะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ย เรารู้แล้วว่าอ๋อเพียรอยู่ประจําวันก็คือเพียรสร้างเพียรรักษานี่หรือถูกต้องแหมสร้างก็ยากยากนะภาพเรานี่สร้างยากมากเลยนะเดี๋ยวพ่อสนองท่านบอกว่านะเล็บเนี่ย3 เดือนยังไม่เป็นเล็บเนี่ยเราจะเห็นทั้งตัวเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องจะกินเวลาเท่าไหร่แต่ยังไงนะจะมาบอกว่าปลอบใจตัวเองนะว่าถึงแม้ว่าเราจะทำสัก100 ปีเนี่ย ก็ถือว่าเร็วแล้วเพราะเราเกิดมากกว่านั้นอีกเราสะสมมามากกว่านั้น
ถ้าพูดอย่างนี้ก็ใจชื้นหน่อยนะแหมร้อยปีก็เร็วนะก็จริงๆนะจริงๆแล้วเกิดกี่ร้อยปีอ่ะกี่ชาติอ่ะแล้วมาทำชาติเดียวร้อยปีเร็วมากถ้าพูดแค่นี้ชื้นใจชื้นหน่อยว่าร้อยปีนี่ก็ถือว่าเร็วถ้าใครเร็วกว่านั้นถือว่าเร็วมากแล้วคุ้มนะคุ้มมากเลยคุ้มกับการลงทุนเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ทำระบบนี้ไปเรื่อยๆ โดยมีสัมมประธานสี่แล้วก็มีอิทธิบาทสี่ด้วยอิทธิบาทสี่เป็นยังไงอิทธิบาทสี่บอกว่าเป็นบาดฐานของความเป็นอิทธิถ้าใครทำอย่างนี้แล้วอิทธิจะมากก็คือฤทธิ์มากนั่นเองทำยังไงก็คือว่าทำสัมมประธานสี่นี่แหละ แต่ให้ทำโดยมีระบบอีกระบบหนึ่งเข้ามารองรับทำยังไงล่ะทำว่าความเพียรของเราประจำวันเนี่ยก็คือว่าความเพียรของเราไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่ซ่านไปภายนอกจำได้ไหม ความเพียรของเราเนี่ยไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่ซ่านไปภายนอกกลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นนี่คืออิทธิบาทสี่ จำได้ไหมไม่ได้เลย จะบอกให้นะว่าความเพียรอะไรที่บอกว่าย่อหย่อนเกินไปความเพียรอย่างไรชื่อว่าย่อหย่อนเกินไปความเพียรที่ย่อหย่อนหมายถึงความเพียรที่สัมปยุตด้วยความขี้เกียจขี้คานทำไปสังกระต่ายไปวันๆหนึ่งทำสักแต่ว่าทำขี้เกียจทำแต่ฝืนทำ ความเพียรอย่างนั้นเขาเรียกว่าความเพียรที่ย่อหย่อนสัมปยุตด้วยความขี้เกียจขี้คานนะเราทำให้ทำจริงจังหน่อยถ้าเราทำแบบนั้นความเนิ่นช้าก็จะเกิดขึ้นแน่นอนนะเราก็ไม่ควรทำให้ปลุกใจพระเจ้าจะกล่าวถึงความเพียรอย่างนี้ว่าให้มีความท่านจะบอกว่า ที่สุดทั้งหลายยังฉันทะให้เกิดยังความพอใจให้เกิดนั่นเองประคองกิจตั้งไว้เพียรละอกุศลที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดเพียรสร้างกุศลที่เกิดแล้วให้มากให้ไพบูลย์ขึ้นมาเนี่ยท่านจะกล่าวอย่างนี้นะเขาเรียกว่ายังฉันทะให้เกิดก็เพื่อยังความพอใจให้เกิดแล้วก็เพียรละอกุศลเพียรสร้างกุศลก็สมประธานสี่นั่นเอง ฉะนั้นความเพียรของเราเนี่ยต้องเป็นความเพียรที่ไม่คะเคล้าด้วยความขี้เกียจขี้ขานพยายามฮึดฮัดหน่อยนะสู้ขึ้นไปหน่อยก็จะลุรอดไปก็คือความเพียรไม่ย่อหย่อนและความเพียรจะชนิดไหนที่บอกว่าประคับประคองเกินไปความเพียรแบบไหนที่ว่าบอกว่าประคับประคองเกินไปความเพียรที่สัมปยุตด้วยความฟุ้งซ่าน ฟุ้งไปไหนตัวอะไรวันฟุ้งไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างแต่ฟุ้งเหลือเกินไม่มีโอกาสที่จะได้มองเห็นตัวเองได้เลยนะกบเกลื่อนความเห็นตัวเองหมดเลยความฟุ้งอันนั้นแล้วก็หาทางออกไปเจอนี่เป็นความเนิ่นช้าเป็นความชักช้าของเราเราจะต้องแก้ไข นะแก้ไขอย่างไรบอกว่าความฟุ้งเนี่ยรู้จักแล้วแต่แก้ไขแก้ยังไงแต่บอกเมื่อกี้ที่บอกว่าความเพียรที่ย่อหย่อนขี้เกียจขี้ค้านก็บอกว่าฮึดฮัดหน่อยสิกัดฟันสู้หน่อยสิเดี๋ยวเราจะต้องขยันขึ้นมาก็แก้ได้ใช่ไหมล่ะแต่ความเพียรที่บอกว่าประคับประคองเกินไปเนี่ยบอกว่าความเพียรที่ฟุ้งซ่าน
รู้แล้วล่ะแต่จะแก้ไขยังไงเราก็มาดูที่ว่าสาเหตุของการฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะอะไรต้องไปค้นหาเหตุมันเมื่อเราเข้าไปดูว่าบรรดาความฟุ้งซ่านทั้งหมดเนี่ยมันมาจากภาพคนอื่นทั้งนั้นเข้ามาครองจนภาพเราไม่เห็นเลยภาพเราอยู่ไหนไม่รู้หายไปเลย มีแต่ภาพคนอื่นรุนแรงเหลือเกินนี่คือสาเหตุของการฟุ้งสาเหตุที่ฟุ้งครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกนี่ยังมีภาพเราอยู่นะแต่ทีนี้ภาพเราเนี่ยหลุดไปแล้วไปตั้งภาพเขาไว้ขณะที่ตั้งภาพเขาไว้นั่นน่ะเจ้าตัวนั่นน่ะคอยจะเพลินกับมันแน่ เวลาภาพเขาปรากฏมาแป๊บทีแรกเนี่ยไม่รีบตัดอันนี้ไม่รีบดับนานเข้าไฟมันก็กองใหญ่สิสมมติว่าเรารู้นะว่าผู้หญิงคิดถึงผู้ชายหรือผู้ชายคิดถึงผู้หญิงเนี่ยคิดครั้งแรกเนี่ยเราก็รู้ว่าเราคิดแล้วนะตอนเนี้ยแล้วก็รู้ว่าคิดอย่างนี้ไม่ดีนะก็รู้ตัวเองว่าไม่ดีนะแล้วเราคิดแล้วนะแต่ก็คิดว่าไม่ดีนะแต่เราพยายามไม่ตัด ทำไมไม่ตัดเพราะกำลังมันอยู่กำลังเพลินอยู่แหงกำลังคิดมันอยู่นะเนี่ยนะคิดหรือคิดเรื่องอื่นนะส่วนมากความฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ได้เรื่องกามอย่างเดียวนะเรื่องทุกเรื่องแต่เราต้องตัวอย่างให้ฟังนะคิดเรื่องอื่นก็แล้วกันนะคิดเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เวลาคิดปุ๊บภาพอันนั้นปรากฏแต่เมื่อปรากฏแล้วเจ้าตัวก็รู้ว่ามันผิดนะเนี่ยเรามีกติกาตัวเองว่ายังไงแต่ว่าเออเอาหน่อยสักหน่อยหนึ่งก็ได้เงี้ยแต่ว่าปล่อยนานเกินไปความคิดนั้นแรงซะแล้วที่แรกเนี่ยมันไม่ค่อยรุนแรงหรอกเกิดครั้งแรกนะมันเกิดน้อยเหมือนไฟดวงน้อยเนี่ยมันก็ไม่มีไฟกองใหญ่อะไรหรอก แต่เราปล่อยนานไปหน่อยตอนนี้ไฟมันเยอะแล้วมันโหมแล้วแล้วเมื่อร้อนตัวแล้วรีบจะดับปรากฏว่าดับไม่อยู่เมื่อแรกที่แรกเนี่ยไฟเกิดครั้งแรกเนี่ยน้ำขันเดียวก็อยู่แล้วนะดับน่ะแต่ปล่อยให้ไฟมากอย่าว่าแต่ขันเลยเป็นโอ่งเป็นหายก็ไม่อยู่แล้วเพราะอะไรเราปล่อยเกินไป เราปล่อยให้คิดถึงคนอื่นนานเกินไปแล้วก็มาร้อนใจทีหลังแล้วคิดจะดับไม่ลงก็เป็นสาเหตุของการจิตนั้นประคับกองเกินไปนี่คือเป็นสาเหตุว่าความฟุ้งซ่านเกิดด้วยวิธีนี้นะเราก็อย่าไปคิดอย่างนั้นนะเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วได้บทเรียนแล้ววันหลังก็แก้สิอย่าไปเพลินกับมัน โอ้จะคิดอะไรไม่ได้เฉยเลยเนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้เลยถ้าคิดก็จะไปคนเก่าเลยก็เราต้องการสงบไม่ใช่เลยแม่มันเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่จะให้เราไม่คิดอะไรเลยเนี่ยเอาเรื่องนะแต่จำเป็นต้องทำเพราะไม่มีทางเลือกเราต้องการสงบนี่ก็ต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างนั้นไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้ ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการฟุ้งซ่านก็เพราะว่าเราปล่อยจิตนานเกินไปยืดเยื้อเรื้อรังทำให้เราดับไม่ลงก็เป็นที่มาของความเพียรข้อที่สองบอกว่าความเพียรประคับประคองเกินไปครั้งแรกบอกว่าย่อหย่อนเกินไปครั้งที่สองบอกว่าประคับประคองเกินไปก็คือฟุ้งซ่านนะ ข้อที่สามหดหู่ภายในหดหู่ภายในหมายความว่าความเพียรที่สัมปยุตด้วยความง่วงเหงาเหานอนทำไปก็ง่วงนะง่วงเหงาเหานอนทำให้ความเพียรของเราไม่มีประสิทธิภาพนี่คือเราอย่าให้ความง่วงครอบงำ
สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคทั้งสิ้นแล้วเราจะต้องสู้อุปสรรคนี้สู้ได้เขาเรียกว่าอิทธิบาทสี่นะอิทธิบาทสี่ถ้าใครทำได้คนนั้นจะมีอนาคตจะมีฤทธิ์มากและอิทธิบาทสี่เนี่ยเราเคยได้ยินไหมว่าถ้าใครอบรมมาดีแล้วสามารถจะต่ออายุของเราอยู่เป็นกับๆเนี่ยอานิสงส์ของอิทธิบาทสี่เนี่ย สามารถจะต่ออายุของเราเนี่ยมาเป็นกับเป็นพันปีได้นะเป็นร้อยเป็นพันปีได้นะสามารถอธิษฐานอายุอยู่ได้เพราะว่าคนที่ทำเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคไปได้เพราะเครื่องกีดขวางเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะฉะนั้นความหดหู่ภายในเขาเรียกว่าความง่วงเหงาเฮานอนเอาละ จิตของเราเนี่ยมีความง่วงเหงาเฮานอนเนี่ยแก้ไขอย่างไรเราก็ต้องไปดูที่เกิดก่อนแล้วตอนเกิดอย่างไรท่านกล่าวว่าความง่วงที่ไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรหนึ่งความเมาอาหารทานมากไปหน่อยความเมาอาหารการเอนหลังการจับเจ้า การคุดคู้การไม่ก้าวออกการไม่ริเริ่มการไม่บากบั่นจำได้ไหมการเมาอาหารการเอนหลังการจับเจ้าการคุดคู้การไม่ริเริ่มการไม่ก้าวออกการไม่บากบั่นเหล่านี้เนี่ยเป็นอาหารของง่วงทั้งนั้นเลยนะ เมาอาหารเดี๋ยวนั่งก่อนเดี๋ยวขอนอนก่อนนะไปเรื่อยๆจับเจ้าก็ลองที่นั่งจับเจ้าเดี๋ยวเอาละเอาละคดคูก็ลองดีจับเจ้าเอนหลังเอ็นสักหน่อยลองดูสิไม่ได้เลยนะมันจะไปทันทีเลยนะพวกนี้อาหารนั่นแหละเราก็เลี่ยงเสียสินะไม่เมาอาหารทานก็ต่อน้อยหน่อย ไม่จับเจ้าไม่คดคู้ก้อนริเริ่มต้องบักบั่นต้องก้าวออกเดี๋ยวความง่วงก็จะหายไปนะแต่ง่วงเนี่ยมันมีสองง่วงง่วงจริงกับง่วงจร ง่วงจริงเราก็ให้เขาเหมือนกันนะไม่ให้ก็อยู่ไม่ไหวนะแต่ง่วงจรเนี่ยเราต้องตัดบ้างเพราะพร่ำเพรื่อเหลือเกินเราก็ต้องห้ามเหมือนกัน อันนี้ก็คือ ง่วงจรเนี่ยมันไม่เป็นเวลาเลยมาเลยนะอันนั้นเราก็ต้องห้ามต้องฝืนแต่ง่วงจริงก็ให้เขาแต่ให้มากก็ไม่ดีให้มากก็ ตอนที่เราหลับเนี่ยจิตมันออกเวลาตื่นขึ้นมาปุ๊บสมาธิเราถอยเยอะเลยเพราะช่วงที่หลับเนี่ยเขาเรียกว่าแมวไม่อยู่หนูก็ล่าเริงใช่ไหมล่ะ มันออกตอนที่เราหลับเพียบเลยตอนเราตื่นอยู่เราคุมมันตลอดเนี่ยมันไปออกตอนหลับนั่นแหละนะมันไม่ได้เวลาหนึ่งมันก็ออกเวลาหนึ่งฉะนั้นเวลาเราหลับมากเนี่ย สมาธิของเราถอยล่นมากมายทำให้คนนักปฏิบัติเกิดตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเห็นความเสื่อมของสมาธิของตัวเอง ว่าโอ้สมาธิเราเสื่อมไปเยอะเลยเพราะหลับมากไปหน่อยก็เสียใจว่าธรรมะของเรานั้นแย่ท่านจึงหาวิธีแก้ว่าหลับน้อยหน่อยหลับน้อยหน่อยแต่ไม่หลับก็ไม่ได้อีกก็เลยหาทางแก้อื่นๆด้วยการเนชันชิกบ้างเป็นที่มาของเนชันชิกนี่เองเนชันชิกแปลว่าอยู่ในอิริยาบถสาม ยืนเดินนั่งเว้นนอนเว้นนอนเพื่อจะให้ตื่นแต่หลับได้ไหมก็หลับได้แต่หลับนกออกหลับนกเป็นยังไงอ่ะก็นั่งสับทุกวันทุกวันนั่นแหละนะนกมันก็นั่งหลับไปหลับไปถ้าหลับมากก็ร่วงอ่ะนะร่วงเราก็เหมือนกันเวลานั่งก็สับไปสับไปนะเวลานั่งพิงเสาเนี่ย เราเอาหลังพิงเนี่ยมันก็สับต่อไปต้องนั่งเอาหน้าเข้านะ
มันจะได้แก้เอาหน้าเข้าเอาหลังออกมันจะได้ตาสว่างด้วยเคยมีนะมีพระเนี่ยนั่งฉันเนี่ยฉันข้าวแล้วก็ฉันเสร็จก็ฟังธรรมต่อสิอันนี้อาหารมันมากไปหน่อยฉันมากอะเมื่อคืนก็อดนอนนั่งฟังธรรมไปด้วยก็โยกไปโยกไปโยกมาโขกบาทสิกระจายเลยข้าวเหลือเกินหมดเลยหายปิดทิ้งเลยนะหมดง่วงเลยอายเขาดีต่างหากบาทนี่กิ้งเป็นมันล้างเข็ดเลยไม่ได้เลยหลับตาไม่ได้เลยนะท้องตึงเนี่ยเอาเรื่องนะก็ต้องระวังนะระวังก็มันเอาเรื่องเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันสารพัดปัญหาเนาะแหมไปนิพพานเนี่ยยากจริงๆเนาะฉะนั้นเราต้องแก้นะอันนี้คือเรียกว่าความหดหู่นะความหดหู่ภายในแล้วความฟุ้งซ่านภายนอกล่ะความฟุ้งซ่านภายนอกที่แรกเนี่ยย่อหย่อนเกินไปประคับประคองเกินไปหดหู่ภายในและซ่านไปภายนอกสี่อันสี่อย่างซ่านไปภายนอกก็คือคิดถึงกามคุณนะหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงแต่เมื่อกี้ฟุ้งซ่านเนี่ยคิดเลื่อยเปื่อยคิดเรื่องอื่นแต่ก็ฟุ้งได้เหมือนกันคิดเรื่องโน่นเรื่องนี้เรื่องการเรื่องงานเรื่องทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรแล้วแต่คิดไปเถอะลูกหลานบ้านช่องอะไรก็ว่าไปมันไปมันได้ฟุ้งได้เหมือนกันแต่คิดสร้างไปภายนอกนี้ท่านกล่าวถึงว่าคิดถึงกามคุณเลยแสดงว่าหญิงคิดถึงชายชายคิดถึงหญิงเวลาคิดแล้วมันคอยจะเพลินนะคิดครั้งแรกนี่ก็รู้นะตัวรู้ตัวอยู่นะตัวเองรู้ว่าเราคิดผิดแล้วเนี่ยเอาเขามาคิดอีกแล้วนะแต่ใจหนึ่งบอกว่าสักหน่อยก็ได้เดี๋ยวค่อยดึงแน่มันจะชักจะหาเล่ห์นะสักหน่อยหนึ่งสักหน่อยหนึ่งทีแรกก็รู้ตัวว่าเตือนตัวเองนั้นนี่เราผิดแล้วนะเนี่ยเอาเขามาคิดอีกแล้วเนี่ยแต่ใจหนึ่งก็หน่อยหนึ่งไม่เป็นไรหรอกแน่หน่อยเข้าเยอะทีนี้หลายหน่อยก็เยอะแล้วท่านนี้หนักเราจะคิดจะแก้เอาไม่อยู่เลยกุ้มลุมเลยนี่คือเหตุผลของสร้างไปภายนอกมันคอยจะเพลินนะทำความเพียรไปเนี่ย เคยมีนะมีพระขาวองค์หนึ่งเดินจงกรมแล้วก็ยิ้มไปด้วยนะแล้วพระก็เดินอยู่ห่างๆหมายถึงว่าเดินไปกิจอื่นนะยังไม่รู้เลยพระเดินไปตรงนั้นตัวเองก็เดินยิ้มไปพระก็มองไปที่แรกก็เฉยๆมามองไปมาไอ้พระขาวนี่ยิ้มทำไมยิ้มจะหัวเราะเอาแล้วก็เดินอยู่ข้างๆก็ไม่รู้ตัวด้วยนะพระเดินมัวแต่คิดมั้งมัวแต่เพลินพระก็เลยสงสัยหยุดดูก็หยุดก็ยังไม่เห็นด้วยนะเพราะพระก็เลยย่องไปหาว่ายิ้มอะไรโอ้โหกุมหัวใจเลยตกใจบอกยิ้มอะไรถามมันยิ้มอยู่ภายในนั่นมันคิดอะไรไม่รู้คิดไปเลยแล้วยิ้มออกมาเลยออกหน้าออกตาเลยแหมมาสร้างละครมหากาพย์อันยาวเยอะไปหมดสร้างเรื่องสร้างราว นะที่มีเรื่องเล่าที่บอกว่าสมณเณรนะสมณเณรองค์หนึ่งสมณเณรหนุ่มด้วยสิหนุ่มใหญ่ด้วยสิแล้วก็พัดโบกอาจารย์อยู่นะพัดโบกอาจารย์อยู่แล้วก็นึกไปแล้วโยมก็มาทำบุญแล้วก็ตัวเองก็คิดไปนะ คิดว่าต่อไปนะเราศึกไปแล้วเนี่ยเราจะได้มีภรรยาสักคนหนึ่งแหมมันแต่งเรื่องไปโน่นเลยมีภรรยาแล้วก็มีลูกแล้วเราก็จะพาลูกมาหาอาจารย์ที่หลวงพ่อสนองเคยเล่าเนี่ยชี้ไปก็โบกอาจารย์ไปแล้วพอเอิญว่าลูกนั้นสนไปสนมาก็เลย
ตีลูกหน่อยว่าอยู่เฉยๆสิปรากฏเอาพัดโคกอาจารย์เลยอาจารย์ก็เลยอ้าวอะไรเนนมาตีเหรอเนนก็บอกเลิกลักเลยเปล่าเปล่าเปล่าเลยดูดูดูเรื่องไม่มีเลยสร้างมาหมดเลย แม่เป็นเรื่องเป็นราวได้เลยมารู้ตัวตอนที่พัดตีนั่นเองนะสุดยอดเลยเนาะสร้างนิทานมาเยอะหลอกตัวเองเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าโยมตาจะได้แจ้งบางน้องง่วงมาเยอะแล้วเราให้ฟังนี้ไม่มีอะไรนะแค่ง่วงนะแค่ง่วงเนาะ ต่างคนต่างโยกแล้วนะโยกไปโยกมาแล้วนะหัวเวียงแล้วแหละเราให้คำขำหน่อยเนาะไม่มีอะไร นี่แหละร้ายจริงๆจิตเนี่ยมันสร้างก็สร้างหนังเป็นเรื่องๆโยมขายเราเนี่ยโม้ทั้งนั้นนะโยมแต่ขายเงินได้เนี่ยเราก็เลยหลอกให้เราดูอีกมันสร้างเป็นนิยายสร้างเป็นเรื่องราวได้ร้ายไหมนะจิต เราเราแก้ไขหมดเลยแล้วการสู้ครั้งนี้เนี่ยสู้ครั้งเดียวถ้าชนะได้เนี่ยจบเลยไม่มีสงครามต่อไปแล้วการที่เราหนักใจครั้งนี้หนักครั้งเดียวเท่านั้นเราจะไม่มีการหนักได้อีกเลยฉะนั้นเราก็สู้ครั้งสุดท้ายถ้าใครชนะแล้วเนี่ยไม่กลับมามีแพ้อีกเลยนะ เรายังไงกัดฟันสู้ชาติเดียวถ้าทำจริงๆชาติเดียวจะมาว่าจบจบแน่ไม่เกิน100 ปีจบนะถ้าไม่จบเราอาจจะใกล้ละชาติต่อไปก็ไม่มากฉะนั้นมันไม่มีทางเลือกนะมีทางเดียวเท่านั้นต้องมักโยมมักเนี่ยเขาเปลี่ยนปิดทางเส้นเก่าเลยได้สำเร็จปิดทางเส้นเก่าคือปิดภาพคนอื่นได้ ปิดทางเส้นเก่าคือปิดภาพคนอื่นได้แล้วก็ภาพตัวเองเนี่ยครองโลกฉะนั้นมีแต่ภาพคนเดียวตัวเองคนเดียวตาหูเนี่ยลืมไปเปล่าๆไม่เก็บความภาพใครมาทั้งสิ้นเลยไม่มีทุกข์เลยคนนั้นก็คือพระโสดาบันขึ้นไปโสดาบันไม่ง่ายนะโสดาบันจิตไม่รั่วเลยนะถ้าใครจิตรั่วอยู่ไม่ใช่นะ โอ้โสดาบันจะได้เปล่าเนาะชาตินี้เนาะวันนึงรั่วเยอะแยะไปหมด โสดาบันไม่ง่ายเลยโยมนะแล้วการที่เราเห็นตัวเองได้เนี่ยภาพของเราเนี่ยจะครองหัวใจเราตลอดแล้วเราไม่ได้เห็นข้างนอกอย่างเดียวเราเห็นในหมดเลยตัวเราตับไตเส้นพุงเราเห็นหมดเลยเพราะเราสร้างมาเราอบรมมาแล้วความเห็นของเราไม่เคยดับ ตลอดเวลาเมื่อความเห็นของเราไม่เคยดับตลอดเวลาเนี่ยราคะก็สิ้นไปโมหะก็สิ้นไปโทสะก็สิ้นไปเมื่อเราสิ้นได้เนี่ยเราเห็นตัวเองก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเองมากขึ้นไปมากขึ้นไปก็เบื่อหน่ายตัวเองก็เบื่อหน่ายผู้อื่นตามเมื่อเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายเขาเมื่อเบื่อหน่ายเขาก็คลายเขาคลายเขาก็คลายโลก คลายโลกก็คลายอารมณ์อารมณ์ก็หมดลงไปหมดลงไปหมดลงไปสุดท้ายไม่มีอารมณ์ภาพเราเองก็เราก็เบื่อตัวเองว่ารอวันตายอยู่ว่าเมื่อไหร่เราจะตายเราก็จะทิ้งร่างนี้แต่ยังไม่ตายเราก็อาศัยร่างนี้ไปก่อนแต่ขณะที่อาศัยเราก็เบื่อหน่ายเหลือเกินแต่จำเป็นต้องอยู่เหมือนบุคคลที่เกาะซากศพลอยน้ำ ถ้าไม่เกาะเราก็จะจมถ้าเราเกาะเราก็จะรอดแต่เกาะไปก็เราก็ไม่เคยยินดีอะไรในศพอันนี้เรารังเกียจศพอันนี้เหลือเกินแต่เราไม่มีทางเลือกอื่นต้องเกาะไปเมื่อเราเกาะซากศพด้วยไปถึงฝั่งเราก็จะทิ้งซากศพนั้นเสียอยากจะทิ้งเหลือเกินแต่ก็ยังทิ้งไม่ได้เพราะเรายังไม่ถึงฝั่งอย่างนั้นแหละนะ เห็นประโยชน์ตรงนั้นหรอกเราถึงได้เกาะร่างนี้ไว้ถ้าเราไม่เกาะภาพเราภาพอื่นก็จะขึ้นทันทีเลยทำให้ภาพเรานะเป็นใหญ่ที่สุดในโลกเหมือนกับเมื่อก่อน
เรามีภาพเขาใหญ่ที่สุดในใจเราเราทุกข์มากเคยเป็นมาแล้วนะเมื่อก่อนเราไม่ได้อบรมเนี่ยจิตเราแต่ภาพเขาจิตเราแต่ภาพเขาถ้าเป็นผู้หญิงก็มีภาพผู้ชายจูงจิตผู้หญิงนั้นตลอดถ้าเป็นผู้ชายก็มีแต่ภาพผู้หญิงจูงผู้ชายนั้นตลอดเราถูกจูงตลอดด้วยภาพเขาเข้าใจไหมตราบใดจิตเรามีภาพเขาเราก็ไร้อำนาจแต่ถ้าจิตเรามีภาพเราก็มีอำนาจขึ้นมาทันทีเลยนะทำไมจิตเราคิดเนี่ยเราดึงห้ามไม่หยุดเพราะเราไร้อำนาจนั่นเองต้องจำไว้ว่าที่เราห้ามใจไม่หยุดไม่อยู่เนี่ยทำไมเราห้ามไม่อยู่เลยมันจะไปอย่างเดียวเพราะว่าเราไร้อำนาจเพราะว่าเราไร้อำนาจนะเราไร้อำนาจจึงเป็นเช่นนั้นนะจึงเป็นเช่นนั้นนะแต่บัดนี้เนี่ยเราจะต้องมีอำนาจขึ้นมาโดยการมีภาพเราภาพเราเนี่ยโยมมันเหมือนจะนั่งก็นั่งจะหลับก็หลับจะนอนก็นอนมีแต่ภาพเราของหัวใจเราไม่เก็บภาพอื่นมาเลยเราเบื่อเราไม่เอาฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปมีแต่ภาพตัวเองซึ่งภาพตัวเรานี่จะครองใจเราในตลอด24ชั่วโมงเลยไม่มีดับสำหรับคนที่บรรลุธรรมแล้วนะไม่มีดับแม้แต่วินาทีเดียวแต่เราใหม่ๆนะดับไปชั่วโมงครั้งสองชั่วโมงนนยังไม่รู้ตัวเลยเหมือนกับว่าโผล่มาชะแวบจะห้านาทีดับไปอีกแล้วชั่วโมงเหมือนจุดไข่ปลาห่างๆนะจุดตรงนี้ทีนานๆจะไปจุดตรงนั้นทีนึงแล้วก็หายจะข้ามไปอีกนานต่อมาจุดไข่ปลานี่ก็ทีขึ้นเพราะการอบรมก็เรามากขึ้นจนในที่สุดจุดไข่ปลานั้นเรียงกันเป็นแถวกลายเป็นเส้นตรงสติของเราก็จะมั่นคงขึ้นมาถามว่าคนที่จิตไม่รั่วเลยจิตของเรานี่มีภาพตัวเองตลอด24ชั่วโมงเท่ากับคนนั้นน่ะไม่เผลอเลยอันเดียวกันเพราะเผลอก็คือรั่วก็คือเผลอต่อมาเนี่ยภาพของเราเนี่ยไม่มีหลุดเลยคนนั้นก็ไม่รั่วแล้วก็ไม่มีเผลอเพราะอะไรไม่เผลอเพราะคนนี้อบรมสติปัฏฐาน4ทำให้สติกลายเป็นมหาสตินี่เองจึงทำให้เราถ้าสตินี้กลายเป็นมหาสติคนนั้นถือว่าชนะแน่นอนเพราะได้อบรมสติปัฏฐาน4มาเพราะการกระทำอย่างนี้แหละชื่อว่าสติปัฏฐาน4แล้วนะสติปัฏฐาน4แล้วนะฉะนั้นจำเป็นเหลือเกินว่าเราจะต้องอบรมสติปัฏฐาน4หรือมรรคมีองค์8เพื่อให้สติของเราเนี่ยเป็นสติที่ไม่เผลอไม่พังไม่เผลอไม่ไปไหนไม่หลุดไปไหนนั่นเองอันนี้แหละจึงว่าเราจะทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่ไม่พลั้งเผลอเลยตลอดเวลาได้นะอันนี้แหละจึงว่าเราจะต้องรักษาจิตเรานี้อยู่เสมอไม่ให้พลั้งเผลอไปไหนด้วยวิธีการเปลี่ยนภาพเราสามารถจะเปลี่ยนภาพเราได้สำเร็จและจะกลับไม่มีภาพอื่นได้ต่อไปอีกแล้วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้อบรมเนี่ยวันๆมีแต่ภาพคนอื่นเนี่ยชัด
ยกเว้นภาพเดียวในโลกที่เราไม่เห็นก็คือตัวเราเองสิ่งอื่นเห็นหมดนึกได้หมดแต่ยกเว้นภาพเราคนเดียวนึกไม่ออกแต่เมื่อเรามาอบรมสติปัฏฐานสี่หรืออบรมมรรคแล้วเนี่ยกลับด้านกันแล้ววันวันหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นภาพเราภาพเดียวไม่มีภาพคนอื่นเลยเวลานึกถึงคนอื่นนึกไม่ออกเลยเออดีเหมือนกันเนาะดีนะนึกไม่ออกเนี่ยแล้วเราก็ไม่อยากนึกด้วยนะเพราะอะไรเพราะจิตมันกลับด้านแล้วกลับมาอยู่ที่ตัวเองแล้วเนี่ยกลับด้านแล้วทำให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพทำให้จิตของเรานั้นมั่นคงฉะนั้นพระยาเจ้าตั้งแต่โสดาบันไปเนี่ยเห็นตัวเองอย่างเดียวไม่มีภาพคนอื่นแต่ต่ำกว่าโสดาบันมีภาพคนอื่นไม่ค่อยมีภาพตัวเองหรือระหว่างที่จะเป็นโสดาบันนั้นภาพตัวเองมีบ้างภาพคนอื่นมีบ้างค้ากันไปตามมากน้อยนะระหว่างภาพเขาภาพเราภาพเขาภาพเราอันนั้นเขาเรียกว่าระหว่างที่จะเป็นโสดาบันก็จะเป็นอย่างนั้นสมมติว่าวันวันหนึ่งภาพตัวเองเนี่ยประมาณ 20% 10หรือ 20% แต่ภาพคนอื่นนี่ 80-90% คนนั้นเขาเรียกว่าโคตรภูประมาณนั้นนะแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยภาพคนอื่นเนี่ยขึ้นมาเห็นตัวเองมากขึ้นมาหน่อย30-40%แต่ภาพคนอื่นเนี่ย60-70%คนนั้นเขาเรียกว่าศรัทธานุสาลีอันนี้เป็นการประเมินของตมาเองนะมันไม่มีในหลักสูตรนะแต่ตมาประเมินประมาณนั้นศรัทธานุสาลีแปลว่าอะไรศรัทธาแปลว่าความเชื่อนุสาลีแปลว่าเล่นไปตามความเชื่อของตัวเองว่าทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าเชื่อว่าเราจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างถูกต้องที่แท้จริงมีความเชื่อว่าปฏิปทานี้จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงเล่นไปตามอาการนั้นเชื่อเหลือเกินว่าเราเล่นไปมั่นใจว่าเป็นได้ที่เราจะพ้นทุกข์มีความเชื่อความมั่นใจก็เกิดขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าศรัทธานุสาลีทำมาแล้วระยะหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่า มั่นใจขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่โคตรภูเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะยังใหม่อยู่แค่10-20%เห็นตัวเองนั้นน้อยอยู่นะต่อมาเห็นตัวเองมากกว่านั้นประมาณ50-60%เขาเรียกว่าธรรมานุสาลีธรรมาแปลว่าธรรมะนี่แหละแปลว่าอริยสัจนะอริยสัจ4นุสาลีแปลว่าเล่นไปตามอริยสัจ4เริ่มจะแทงอริยสัจ4ออกว่าโอ้นี่ทุกข์เป็นอย่างนี้นี่เหตุของทุกข์เป็นอย่างนี้นี่การดับทุกข์เป็นอย่างนี้นี่ข้อปฏิบัติเป็นอย่างนี้เริ่มแยกแยะออกว่าทุกข์ทั้งหมดเกิดจากอะไรและเหตุของทุกข์อยู่ที่ไหนแล้วการดับทุกข์ดับอย่างไรและข้อปฏิบัติแบบไหนที่จะไปนำไปสู่การดับนั้นคือชัดขึ้นมาหน่อยมากละเกินครึ่งละจะครึ่งละกำกึ่งละเขาเรียกว่าธรรมานุสาลีหลังจากนั้น 60-70% ถึงจะเป็นพระโสดาบันเหลืออยู่ในจิตอยู่ในตัวเนี่ย30-40% สิทธิ์30-40%เนี่ยจึงไม่สามารถเจาะเล็ดลอดออกข้างนอกได้เพราะมันน้อยมีแต่ดิ้นอยู่ข้างในเกิดภายในดับภายในเกิดภายในดับภายในเท่านั้นไม่มีภายนอกเข้ามานะเขาเรียกว่าธรรมานุสาลีโสดาบันฉะนั้นโสดาบันจึงว่าปิดสนิทได้เพราะว่าน้ำหนักมากกว่าการเห็นตัวเองได้ 60% ส่วน30-40% นั้นเป็นจิตที่เล็กน้อยทำให้จิตภายในดิ้นภายใน
แต่ไม่ออกมาข้างนอกเหมือนน้ำดิ้นอยู่ในขวดแต่ไม่ออกจากขวดแบบนั้นเนี่ยแต่ก็ดิ้นอยู่ฉะนั้นกิเลสพระโสดาบันไม่มากนะแล้วก็จะหมดต่อไปในอนาคตต่อไปถึงพระอนาคามีไม่มีดิ้นแล้วนะคนถึงพระอนาคามีนี่ความเห็นเต็มร้อยนะร้อยเลยเปอร์เซ็นต์เลยฉะนั้นเห็นตัวเองเนี่ย 100% ชัดมากชัดยิ่งกว่าตาเนื้อเราตาเนื้อเราสู้ไม่ได้นะมันชัดจนเหมือนแว่นขยายตัวเราเห็นหมดทุกอนูขุมขนเนี่ยมันชัดแจ้งหมดเลยแล้วก็ชัดอยู่เนี้ยตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าชัดเมื่อคืนเมื่อเช้ามาหายแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วเมื่อเช้ามันหายแล้วมันไปไหนจิตนะโน่นไปหาเขาอีกแล้วโอ้ไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้กลับกอกไม่ใช่ว่าของมันคนที่บรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าบรรลุเมื่อคืนเนี่ยนะเห็นตัวเองแจ้งแล้วแต่มาเช้านี้ตัวเองหายไปแล้วความแจ้งนั้นไม่มีแล้วไม่ใช่คนบรรลุแบบนั้นนะไม่ใช่นะแล้วเมื่อเช้าหายไปแล้วจิตเราอยู่ไหนก็ไปอยู่เขาอีกเนี่ยก็เกิดใหม่ขึ้นมาอีกเลยมันไม่ใช่คนบรรลุแบบธรรมแบบนั้นคือเมื่อคืนนี่แจ้งเมื่อเช้าก็แจ้งเหมือนเดิมแล้วพรุ่งนี้ก็แจ้งเหมือนวันนี้แล้วปีหน้าก็แจ้งเหมือนปีนี้ตายก็แจ้งแบบนี้แหละมันไม่มีคำว่าดับเลยไม่มีคำว่ามืดเลยคือคนบรรลุธรรมก็รู้บรรลุอย่างนั้นนะคือแจ้งทีเดียวเลยพืชยันตายเลยไม่มีดับไม่มีดับอย่าเข้าใจว่าดับไปแล้วหายไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหลอกโดนหลอกหมดแล้วนั่นแสดงว่าตัวเราในภาพเราเนี่ยหายไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวไม่มีหายหรอกพระโสดาบันไม่มีหายเอาตัวเองเป็นเครื่องอยู่ทุกวันนะเราไปดูพระอานนท์ที่เคยกล่าวไว้ในเถระคาถาว่าตลอด25ปีเรายังเป็นเสขะอยู่กามมสัญญาไม่เคยเกิดแก่เราพยาบาทสัญญาไม่เคยเกิดแก่เราแม้แต่ครั้งเดียวอันนี้คือเป็นคำพูดของพระอานนท์นะหมายความว่าพระอานนท์กล่าวในคาถาอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยว่าตลอด25ปีเนี่ยท่านเป็นพระโสดาบันมาตลอดยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยระหว่างที่เป็นโสดาบันของท่านเนี่ย25ปีเนี่ยไม่เคยคิดถึงเพศตรงข้ามเลยแม้แต่ครั้งเดียวโยมจะว่ายังไงไม่มีภาพเลยพระนนท์กล่าวเองนะมันก็ตรงกับที่ตมาว่านะไม่มีภาพคนอื่นเลยมีแต่ภาพตัวเองฉะนั้นมันเกิดไม่ได้หรอกแล้วก็มาตรฐานเดียวเลยภาพตัวเองทั้งวันทั้งคืนไม่มีภาพคนอื่นอย่าคิดพระโสดาบันต่ำนะทีนี้พระโสดาบันของพระอนนท์นะท่านกล่าวว่าตลอด25ปีเรายังเป็นพระโสดาบันอยู่เราไม่เคยคิดถึงกามแม้แต่ครั้งเดียวเราไม่เคยคิดถึงพยาบาทแม้แต่ครั้งเดียวนี่ดูความเพียรของเราดูสัจธรรมของเราที่ตั้งมั่นพระอนนท์กล่าวเองนะไม่ใช่ว่าใครกล่าวเราจะดูมาตรฐานว่าโสดาบันขนาดไหนไม่มีหรอกโสดาบันจิตไม่มีนอกเลยถ้าโสดาบันไม่มีเผลอเลยเผลอไม่มีเผลอไม่มีกับรั่วไม่มีในอันเดียวกันนะไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายถ้าใครรั่วอยู่เผลอๆอยู่เนี่ยพระเจ้าไม่รับรองหรอกถ้าพระเจ้ารับรองพระโสดาบันอยู่แล้วนี่ว่าใครเป็นโสดาบันคนนั้นไม่ตกนรกคนนั้นต้องตรัสรู้แน่นอนพระเจ้ารับรองแสดงว่าสิ่งใดที่พระเจ้ารับรองสิ่งนั้นต้องมาตรฐานพอไม่งั้นพระเจ้าเสียรับรองใครบางคนโอ้ตายไปแล้วโสดาบันเป็นอื่นไปแล้วพระเจ้าไม่เสียหายเลยเราจะรับรองใครเนี่ยแม้แต่ค้ำประกันใครสักคนเนี่ยเราต้องกล้าไหมล่ะเออมันเอาเรื่องนะเพราะว่าเอาตำแหน่งหรือว่าความเราต้องไปรับผิดชอบตรงนั้นฉะนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านไม่เสียท่านไม่ยอมเสียหรอกท่านไม่รับรองใครง่ายๆหรอกถ้าจิตรั่วๆอยู่ไหลๆอยู่ยังหลุดอยู่ไปทำมาไปสู้มาใหม่ยังไม่รับรองหรอกนะคนที่จิตรั่วอยู่ไม่รับรองโยม
ฉะนั้นวิธีนี้การกระทำอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าอบรมมรรคเนี่ยซึ่งยังไม่ได้ทำสมาธิเลยทั้งหมดนี่ไม่ได้ทำสมาธิเลยนะเพียงแต่เปลี่ยนภาพจากเขามาเป็นเราเท่านั้นจิตไม่รั่วแล้วเรายังไม่ได้นั่งสมาธิเลยเนี่ยจิตเราหยุดหมดแล้วเห็นไหมนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสมาธิเลยจิตเราหยุดหมดแล้วดีไหมล่ะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนภาพเขามาเป็นภาพเราเปลี่ยนภาพเขามาเป็นภาพเราเปลี่ยนได้ที่สุดแล้วเนี่ยจิตนิ่งอย่างเดียวเลยวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ว่าเหมือนไม่ได้ทำสมาธิเลยแต่กลับได้สมาธิมหาศาลมีไหมล่ะคนไม่ได้ทำสมาธิกลับได้สมาธิแต่คนทำสมาธิแทบตายไม่ได้แบบนี้เลยก็บอกแล้วว่าคนที่ทำสมาธินั้นเช้าชั่วโมงสงบชั่วโมงเย็นชั่วโมงวันหนึ่ง24ชั่วโมงสงบ2ชั่วโมงและ22ชั่วโมงไม่สงบเลยแต่คนที่อบรมมรรค24ชั่วโมงสงบอย่างเดียวเพราะไม่มีภาพใครแล้วใครจะสงบกว่ากันคนที่อบรมมรรคสิมันอะไรกันเนี่ยไม่ได้ทำสมาธิแต่กลับได้สมาธิเยอะแต่คนที่ทำสมาธิไม่ค่อยได้หรอกเพราะอะไรเพราะเขาไม่ใช่มรรคเนี่ยนะทำสมาธิไม่ใช่มรรคแต่มรรคเนี่ยเป็นสมาธิชนิดหนึ่งที่ระบบมันมีเยอะแยะไปหมดเลยเป็นสมาธินั่นแหละแต่ว่าเป็นสมาธิมีระบบมีระบบสติปัฏฐาน4มีระบบสัมมปัฏฐาน4มีระบบอิทธิบาท4อย่างที่บ่ายมาแล้วนะแล้วก็อิทธิบาท4ที่ยังพูดไม่จบมีอยู่หน่อยหนึ่งว่ากลางวันชั้นใดกลางคืนฉันนั้นก็คือหมายถึงทำทั้งกลางวันและกลางคืนกลางวันทำอย่างไรกลางคืนก็ทำอย่างนั้นเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นหมายความว่าเมื่อวานทำอย่างไรเมื่อวานไปบ้าเบื้องหลังนะวันนี้ก็ทำอย่างนี้และพรุ่งนี้ก็ทำเหมือนวันนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องหลังก็คือเมื่อวานเบื้องหน้าก็คือพรุ่งนี้เบื้องกลางก็คือวันนี้เขาเรียกว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเบื้องล่างอย่างไรเบื้องบนอย่างนั้นหมายความว่าเบื้องล่างก็คือปลายเท้าเบื้องบนก็แค่ศีรษะเอาจิตนะท่องเที่ยวตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวอยู่แค่นี้ทำอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอิทธิบาท4นะอิทธิบาท4นะครับใครทำมีอยู่แค่นี้เองนะความเพียรขั้นแรกเขาเรียกว่าความเพียรไม่ประคับประคองไม่ประคับความเพียรไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่สั้นไปภายนอกกลางวันชั้นใดกลางคืนฉันนั้นเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องหลังอย่างไรเบื้องหน้าอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเบื้องล่างอย่างไรเบื้องบนอย่างนั้นนะก็คืออย่างนี้นี่คืออิทธิบาท4ฉะนั้นทำวันกลางคืนตรงเป๊ะเลยคืนทั้งกลางวันกลางคืนเราสงบอย่างเดียวนะเมื่อทำไปถึงพระอนาคามีโน่นเราถึงเลิกทำการพิจารณากายเพราะว่าเราพิจารณาไปถึงพระโสดาบันเนี่ยจิตเราจะปิดละปิดนรกละการปิดนรกของเราก็คือว่าปิดภาพเขานั่นเองอันเดียวกัน ใครจะรู้ว่านรกเราปิดหรือยังเนี่ยเช็คดูปัจจุบันก็รู้เช็คตัวเองนะเหมือนเราเช็คเงินในบัญชีว่าเอ๊ะบัญชีเราเนี่ยมีเหลือเท่าไหร่ก็ดูบัญชีดีว่าเงินธนาคารเหลือเท่าไหร่เราอยากจะรู้ว่าบุญที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยเราพ้นนรกหรือยังเช็คดูที่จิตเนี่ย
ถ้าจิตเรายังรั่วไปทางตาทางหูยังมีภาพคนอื่นอยู่นรกเปิดอยู่เสมอนะถ้าตราบใดเนี่ยมีแต่ภาพเราคนเดียวไม่มีภาพคนอื่นเลยเราปิดนรกแล้วภาพคนอื่นนั่นเองคือนรกนะโอ้นรกปิดยากเนาะชาตินี้จะปิดอยู่หรือเปล่าเนี่ยเวลาเราเป็นอยู่ก็แวบเป็นตรงโน้นแวบทางนี้ตอนตายมันจะไม่แวบเลยขนาดเป็นมันยังแวบแวบอยู่ฝึกซะฝึกให้มากซะอย่าให้แวบนะแวบนี่อันตรายมากนะแวบแล้วมันคิดไปไม่ดีแล้วก็ภาพนั้นก็จะจูงจิตไปสิจูงไปไหนโน่นนรกโน่นเพราะแวบข้างนอกเนี่ยไม่เคยคิดดีเลยนะสังเกตไหมเวลาจิตแวบไปข้างนอกเนี่ยไม่เคยคิดดีเลยคิดแต่อกุศลคิดจนเจ้าตัวเนี่ยยังรังเกียจความคิดชนิดนั้นบางครั้งเรารังเกียจความสกปรกของความคิดของเรานะว่าคิดไปได้ยังไงสกปรกมากมันก็คิดเรารังเกียจยังไงก็แล้วแต่เราคุมมันไม่อยู่เราก็ปิดนรกไม่อยู่นั่นเองการที่เราแวบทุกครั้งเนี่ยเท่ากับเราคุมไม่อยู่การคุมไม่อยู่แสดงว่าเราไม่มีอำนาจอะไรมีอำนาจเขามีอำนาจอะไรคือเขาภาพของเขาเนี่ยมีอำนาจจิตเราภาพเขาเขาก็มีอำนาจจิตเราภาพเราเราก็มีอำนาจฉะนั้นอำนาจที่เราสูญเสียไปเพราะมีภาพเขาเราจะเอาภาพเราเข้ามาเพื่อเราจะได้มีอำนาจฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยเห็นแต่ภาพตัวเองทำให้พระโสดาบันเนี่ยมีอำนาจและก็คุมจิตอยู่จึงไม่ตกนรกนะพระองคุลิมานเนี่ยพระองคุลิมานเนี่ยนะตอนที่พระองคุลิมานบวชเนี่ยตอนนั้นน่ะที่ไล่ผู้เจ้าไปว่างั้นเถอะสมณะธรรมณะท่านจงหยุดก่อนเนี่ยที่พระเจ้าท่านบอกว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านไม่หยุดหลังจากนั้นแล้วก็โปรดองคุลิมานได้บวชองคุลิมานนี่นะเป็นมหาโจรบวช ด้วยผู้เจ้าผู้เจ้าประทานการบวชให้เขาเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนื้อถึงจะเป็นมหาโจรแต่ผู้เจ้าบวชให้อะแต่เมื่อบวชแล้วเนี่ยส่วนมากคนที่บวชให้เนี่ยจะเป็นพระอรหันต์กันทั้งนั้นแต่พระองคุลิมานเนี่ยไม่บรรลุแม้แต่โสดาบันโสดาบันก็ไม่บรรลุนะบวชขณะที่บวชนั่นน่ะจีวรลอยมาเองเลยนวดเขาก็หายไปผมก็หายเหมือนภิกษุบวชมาตั้งร้อยพรรษาจีวรมาจากไหนมาจากบุญเก่าที่เคยทำไว้ขนาดมหาโจรองคุลิมานเคยทำบุญไว้นะเคยทำจีวรไว้จีวรก็เลยเกิดขึ้นเองได้บวชเป็นภิกษุเหมือนภิกษุบวชตั้งร้อยพรรษาท่านได้บวชขนาดเดียวแป๊บเดียวเองนะขนาดนั้นแต่พระองคุลิมานเนี่ยยังไม่บรรลุธรรมเหมือนพระภิกษุองค์อื่นๆที่พุทธเจ้าโปรดในประวัติเนี่ยไม่ดูเหมือนว่าตถาคตจำไม่ผิดนะไม่ได้บ่งบอกว่าพระองคุลิมานบรรลุโสดาบันเพียงแต่ว่าวางอาวุธแล้วก็ขอบวชเท่านั้นเองแต่บวชแล้วเนี่ยไม่ได้กล่าวว่าบรรลุโสดาบันนะไม่ได้กล่าวไว้แสดงว่ายังไม่บรรลุต่อมาพระองคุลิมานเนี่ยก็ไปทำความเพียรเวลาทำความเพียรที่แรกก็มีปัญหาก็คือว่าภาพคนที่ถูกฆ่าน่ะหลับตาเมื่อไหร่ล้อมเลยเหมือนก็ว่ามาล้อมองคุลิมานหมดเลยแล้วก็เหมือนจะแสดงอาการที่จะเอาเรื่องอ่ะหมายถึงว่าอาการที่จะทำร้ายอ่ะเพราะว่าไปฆ่าเขาไว้
วิญญาณเหล่านั้นก็ห้อมล้อมพระองคุลิมานเนี่ยซึ่งพระองคุลิมานเนี่ยนั่งหลับตาไม่ได้เลยมาหมดเลยคนเป็นร้อยๆไม่รู้กี่ร้อยวิญญาณเหล่านั้นมาห้อมล้อมหมดเลยแล้วก็ทำอาการที่น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนจะเอาชีวิตซึ่งพระองคุลิมานก็หนักใจก็ไปกราบคุณพุทธเจ้าว่าปัญหาเรื่องนี้พุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องตัดภาพนั้นทิ้งเสียนึกถึงภาพตัวเองขึ้นมาสิผมขนเล็บฟันหนังพระองคุลิมานพระองคุลิมานก็ทำตามนึกถึงผมตัวเองจะห้อมล้อมก็ช่างไม่ห้อมล้อมก็ช่างเราไม่ใส่ใจนึกถึงตัวเองปุ๊บเมื่อภาพตัวเองปรากฏขึ้นมาเนี่ยภาพคนอื่นเนี่ยมีเหมือนไม่มีเลยเพราะเราไม่รู้หรือเราไม่รับรู้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็เปิดช่องให้องคุลิมานบรรลุธรรมได้สูงสูงขึ้นไปจนถึงเป็นพระอรหันต์ในที่สุดเพราะมีแต่ภาพตัวเองถึงแม้วิญญาณเหล่านั้นจะมีล้อมอยู่ร่างล้อมอยู่ตัวท่านเนี่ยท่านไม่รับรู้ทั้งนั้นเพราะท่านไม่ส่งจิตออกไปมีก็เหมือนไม่มีทุกอย่างจบเลยก็สงบได้แต่ถ้าเราไปรับรู้ข้างนอกมีก็เหมือนมีเลยทีนี้แต่นี้มีเหมือนไม่มีปัญหาก็จะจบนั้นเรื่องทุกเรื่องที่เราส่งจิตไปนอกเนี่ยมันไม่มีเหมือนมีเนี่ยเรานั่งอยู่เงี้ยมันก็มีเรื่องมาคิดอยู่เลยไม่มีก็เหมือนมีก็เล่าให้ถึงที่ว่าที่สัมมาเนนั่นเนี่ยเรื่องยังไม่เป็นเรื่องเลยไปถึงโน่นแล้วอ่ะจะมารู้ตัวอีกทีนึงนะแม่มันสร้างนิยายยาวเหยียดเลยนะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรต่ออะไรเยอะนะแต่น้อมดูตัวเงียบเลยโยมนะตัดซะอย่ายืดเยื้ออย่าเลื้อหลังแม่สร้างละครเป็นเรื่องๆเลยนะสร้างได้สร้างดีเราไม่ให้สร้างแล้วนะน้อมดูตัวแล้วดับซะตัดไปเลยจะปัญหาก็จะจบลงทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย การเห็นตัวเองเนี่ยจะเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นแจ้งตัวเราได้ถึงที่สุดคนนั้นก็จะละสกายทิฏฐิได้ก็คือเป็นพระโสดาบันก่อนเมื่อพระโสดาบันเนี่ยปิดจิตแล้วไม่อยู่ข้างนอกแล้วมีแต่ข้างในกับข้างไหนมันง่ายกว่าเยอะนะเมื่อเป็นโสดาบันง่ายกว่าเยอะเลยปฏิบัติง่ายกว่าเยอะก่อนจะเป็นโสดาบันนี่มันป่ารกชัดเลยมันยากมากเวลามันจะหมดสิ้นกับตรงนั้นเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนดิบเหลือเกินนะแต่ทุกคนก็ต้องผ่านสู้ชนิดว่าจิตเราไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยได้หมายความว่ายังไงจิตไม่อยู่ในโลกหมายถึงว่าจิตของท่านมีแต่ท่านไม่ออกทางตาไม่ออกทางหูไม่ออกจมูกลิ้นกายใจเลยถ้าไม่ออกไปถ้าก็ไม่อยู่ในโลกอันเดียวกันอยู่ไหนล่ะถ้าไม่อยู่ในโลกอยู่แค่หัวเท้าท่านเท่านั้นไม่มีนอกเหนือนั้นนะทำได้นะโยมโยมทำได้นะอย่างนี้นะแต่รอเราทำรอการทำของเราอยู่จะทำหรือเปล่าอยากได้หรือเปล่าล่ะอยากได้แต่ไม่อยากทำมันจะได้หรือนะถ้าโยมทำสมาธิเหมือนทำโยมทำมาครั้งก่อนโยมไปไม่รอดหรอกออกมาก็ไปโน่นไปนี่ไปโน่นไปนี่ไปตั้งห้าหกเจ็ดชั่วโมงแล้วมาทำนั่งชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ไปอีกเป็นสิบชั่วโมงแล้วมาทำชั่วโมงหนึ่งไม่เหลือแล้วชั่วโมงที่ทำนั้นนะไม่ใช่ว่าจะได้น้ำได้เนื้อนะได้แต่น้ำนั่งนะเวลามันนั่งสมาธินะชั่วโมงหนึ่งก็จริงแต่ในชั่วโมงนั้นนะเราเคยสงบบ้างไหมอ่ะมีแต่น้ำเนื้อจะไม่ค่อยมีเลยจะ5นาทีจะได้หรือเปล่ามันทำสมาธิแบบนั้นนั้นได้น้อยมากมันไม่เหมือนอบรมมรรคมรรคเนี่ยเขาแก้ปัญหาทุกรากเง่าเลยมันถึงได้สมาธิมากเลยมากไปมากเลย24ชั่วโมงไม่รั่วเลยอ่ะแล้วไม่รั่ววันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่รั่วเมื่อลืนนี้ก็ไม่รั่วสิบปีข้างหน้าก็ไม่รั่วร้อยปีก็ไม่รั่วเป็นมาตรฐานเดียวนะเป็นมาตรฐานเดียวเท่านั้นนะไม่รั่วนะอันนี้คือว่าเราอบรมอย่างนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานมาก
สมาธิของเราเหลือเฟือนะเพราะว่าเราทำได้แต่กว่าจะฝึกได้นะลองรวมลองดูก็รู้บอกว่ายากไหมยากไม่ยากก็ลองดูนะยากไม่ยากก็ลองดูเดี๋ยวรู้แน่งานนี้หินมากเลยนะหินมากๆเลยนะแต่ไม่มีทางเลือกนะไม่มีทางเลือกจะหินขนาดไหนเราก็ทำได้ ยากเหลือเกินเนาะยากไม่ยากเนี่ยโยมไม่มีทางเลือกแล้วถ้าเรายากแต่เราไม่ทำเราก็จะเป็นคนเก่าจะเอาไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วจะเป็นคนใหม่อยากได้ก็อยากได้แต่สมัยขี้เกียจอยู่มันไม่ใช่มันต้องสู้เพราะเราไม่สามารถจะเลือกทางอื่นได้อยู่แล้วนอกจากทางพ้นทุกข์เท่านั้นเองนะก่อนอื่นปิดนรกก่อน นรกที่ปิดยากที่สุดถ้าปิดนรกได้นอนใจไปหน่อยหนึ่งนะแต่ก็อย่านอนใจมากนะนอนใจมากงานที่ทำยังมีอยู่ฉะนั้นเมื่อเราเป็นพระโสดาบันได้รู้เลยว่าจิตเราไม่รั่วแล้วสติสัมปชัญญะเราสมบูรณ์ไม่ผังไม่เผลอความเห็นของเราต่อเนื่องไม่มีจุดไขปลาเราเจอว่ามาตรฐานระดับหนึ่งแต่เราอยากจะให้มาตรฐานมากกว่านั้น ก็คือทำไปถึงพระอนาคามีเมื่อไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายหมดไม่เหลือแล้วไม่เหลือจริงๆไม่เหลือให้เห็นจริงๆนะจิตของเราก็ไม่ดิ้นข้างในไม่ดิ้นข้างนอกหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวที่บอกว่าอสุภะเนี่ยเราพิจารณามีอะไรเป็นเป้าหมายถึงที่สุดก็คือความเป็นหญิงเป็นชาย ถ้าความเป็นหญิงเป็นชายเราหมดแล้วไม่มีแล้วนั่นคือที่สุดการหมดความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยมีสภาวะใดบางคนอาจจะนึกไม่ออกว่าคนที่หมดเป็นพระอนาคามีเนี่ยมีสภาพจิตเป็นอย่างไรก็คือว่าหนึ่งพระอนาคามีไม่มีภาพเพศตรงข้ามอยู่ในใจเลยแม้แต่ครั้งเดียว ตั้งแต่โสดาบันแล้วโสดาบันก็ไม่มีภาพแม้แต่ครั้งเดียวเหมือนพระอานนท์กล่าวอยู่แล้วขนาดโสดาบันไม่มีพระอนาคามีจะมีได้อย่างไรเพราะก้าวสูงกว่านั้นไปตั้งเยอะนะนี่คือประการที่หนึ่งก็คือภาพเราแน่นหนามากภาพตัวของเราเนี่ยฉ่ำไปด้วยจิตหมดเลยจิตกับตัวเราเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนตัวของเราเนี่ยออกแสงตลอดเวลา ซึ่งคนที่บรรลุน่ะจะเห็นแสงตัวเองนี้ออกทุกขุมขนเลยเหมือนเรามีออร่าตลอดแล้วก็ไม่มีวันดับตลอดชีวิตสว่างสวยมากและสว่างอยู่งั้นทั้งกลางวันกลางคืนนั่นคือความรู้แจ้งนะประการที่หนึ่งก็คือว่าไม่มีภาพเพศตรงข้ามเลยแม้แต่น้อยประการที่สองก็คือว่า เราเห็นความปฏิกูลในตัวเองมากมายมานานนับแล้วก็ยืดเยื้อมาเรื่อยๆมาตลอดเราเห็นการลดของกามของเรามีตามลำดับมาตั้งนานแล้วเขาเรียกว่ามีมโนมนานสำหรับการเบาบางจางคายเรามาตลอดนั่นเป็นลำดับของการอ่อนตัวลงไปของกามราคะจนถึงพระอนาคามีเนี่ยมันสุดแล้วไม่มีอะไรที่จะเหลือแล้ว ไม่ได้ว่าดับครั้งนั้นดับที่พระอนาคามีประการใดคือมันมีการดับมาตลอดตั้งแต่ทำแล้วมันเบาบางนะก็เรียกเบาบางจางคายมาถึงพระอนาคามีเนี่ยมันสุดแล้วไม่ใช่ปุ๊บปั๊บที่จะเป็นมายาวนานแล้วที่เบาบางมาตลอดฉะนั้นพระอนาคามีเนี่ยเห็นตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายตัวเองว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นของที่เรารักเลยในตัวเรา เรายังเบื่อหน่ายตัวเองเหมือนหญิงหรือชายที่รักสวยรักงามเอาซากศพแขวนคอของตัวเองอยู่อย่างไรก็อย่างนั้นอยากจะปลดซากศพนั้นออกจากคอเสียตัวเองซะเพราะเบื่อเหลือเกินชั้นใดพระอนาคามีก็เป็นแบบนั้นเบื่อหน่ายสรีระนี้การที่เบื่อหน่ายสรีระนี้ก็เหมือนเบื่อซากศพที่แขวนคอ
คล้องคออยู่จะเอาศพอื่นมาคล้องอีกเป็นไปไม่ได้แน่ศพตัวเองก็เบื่อหน่ายจะเอาศพคนอื่นมาไม่มีทางฉะนั้นพระอนาคามีจึงมีความมาตรฐานอย่างนี้ไม่สามารถจะเอาภาพคนอื่นมาได้เพราะตัวเองก็เบื่อเต็มแก่อยู่แล้วเบื่อสรีระตัวเองเป็นของปฏิกูลเพราะเห็นตลอดเวลาไม่มีดับนะ นี่คือประการที่สองประการที่สามก็คือว่าเห็นว่ากามทั้งหมดเป็นของหลอกลวงเป็นเหมือนมายากลเป็นภาพลวงตาที่หลอกเรามาเยอะหลอกไม่หลอกหลอกสามเณรพัดตีอาจารย์หลอกได้นะหลอกขนาดนั้นนะหลอกได้หลอกเราสารพัดเห็นโทษ เห็นทุกข์ในสิ่งนั้นหลอกเป็นเรื่องเป็นราวเห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นว่าเราโดนหลอกโทษอันนั้นมากมายที่เราเคยเห็นมาตลอดจนถึงเต็มแก่ของการเห็นแก่กล้ามากพอที่จะไม่ขอกลับไปสู่การที่จะบริโภคสิ่งนั้นอีกเหมือนบุคคลที่อาเจียนแล้วจะเอาสิ่งที่อาเจียนออกนั้นมาบริโภคอีกไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ เหมือนกับว่าเป็นของที่สำลอกแล้วเนี่ยจะกลับมาบริโภคได้อย่างไรนะเห็นโทษเห็นภัยประการที่สามนี้ก็คือว่าเราเห็นโทษเห็นภัยแล้วเนี่ยประการที่สี่ก็คือว่าเราไม่มีภาพและเราก็ไม่ยอมเอาภาพนั้นมาอีกแล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องมีภาพอะไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีแต่ภาพตัวเองและภาพตัวเองก็เบื่อหน่ายเสียเหลือเกินพระอนาคามีก็ปิดตัวเองด้วยหมดสังโยชน์เบื้องต่ำความเป็นหญิงเป็นชายก็หมดสิ้นเราค่อยเลิกการพิจารณากายได้แล้ว ขณะนั้นอภิชฌาและโทมนัสก็เรียกว่าความยินดียินร้ายไม่มีแล้วหลังจากนั้นเราทำยังไงต่อค่อยมานั่งสมาธิใหม่นั่งสมาธิแบบไหนนั่งสมาธิแบบแรกที่เราทำมาเนี่ยเอ้ามาทำทีหลังเหรอทำทีหลังฉะนั้นเราไปดูมรรคมีองค์แปดเนี่ยการทำสมาธินี่ข้อที่แปดนู่นเนี่ยข้อที่หนึ่งถึงเจ็ดเนี่ย คือสติปัฏฐานสี่นะข้อที่แปดเอาไว้ทีหลังแต่เราทุกคนมาวัดเนี่ยเราทำข้อที่แปดก่อนข้อหนึ่งถึงเจ็ดไม่ได้ทำเลยมันก็เลยไปไม่ได้นะและข้อที่แปดของเราเนี่ยไม่สงัดจากกามไม่สงัดจากอกุศลแล้วไปทำสมาธิก็เลยว่าออกจากสมาธิกามก็มีเหมือนเดิมมันดับตอนที่เข้าเท่านั้นเอง ซึ่งต่างจากพระอนาคามีเมื่อดับจากสมาดับสงัดจากกามสงัดจากกุศลแล้วเนี่ยไม่มีหญิงมีชายแล้วเนี่ยค่อยทำสมาธิขึ้นมาแล้วเวลาทำสมาธิก็คือทำนั่งสมาธินี่แหละแล้วก็เข้าฌานจะทำไม่ยากเพราะขณะที่เราไม่ทำสมาธิจิตเราก็อยู่แล้วจิตก็เป็นสมาธิอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่เป็นฌานเท่านั้นเอง เป็นญาณนะเมื่อเราทำพิจารณาตัวเองจบแล้วเนี่ยเป็นญาณต่อมาเราก็ทำสมาธิขึ้นมาเป็นฌานเมื่อสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วก็ทำปฐมฌานให้เกิดทุติยฌานตติยฌานจนถึงจตุตถฌานจนเราเนี่ยบรรลุบุรุษฌานทั้งหมด ตั้งแต่รูปฌานอรูปฌานเมื่อทำถึงระดับแล้วเนี่ยค่อยน้อมไปทางวิชชาสามฉะนั้นเมื่อเราทำฌานที่หลังเนี่ยเราจะไม่เอาฌานของเหล่านั้นมาพิจารณาร่างกายเราไม่ทำเราไม่เอานะไม่เหมือนคนทั่วไปที่ว่าทำฌานแล้วมาพิจารณาร่างกายเราไม่เอาเพราะเราผ่านมาแล้ว เราผ่านมาแล้วเรื่องนั้นเราผ่านมาแล้วพิจารณากายจบแล้วโดยที่เราไม่ต้องใช้ฌานหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาฌานมันนึกถึงตัวเองว่าร่างนี้นะเราเห็นแจ้งแล้วนะแต่เราอยากจะรู้ว่าอดีตชาติเราเกิดมาจากไหน
เรามีกี่ร่างเราเกิดมาเป็นไข่บ้างอธิษฐานแล้วก็ผูกความถามคําถามไปในจิตนั่นเนี่ยจิตมันก็จะเปิดภพชาติให้เราเห็นเขาเรียกว่าลึกชาติได้ตอนที่ระลึกเนี่ยต้องออกฌานมาก่อนนะออกฌานมาแต่ยังไม่ออกหมดนะมันจะเห็นภาพชาติของตัวเองลึกๆไม่เห็นนะลึกๆไม่เห็นมันจะเห็นตื้นมาหน่อยแต่ก็ไม่ตื้นหลุดนะ จะเห็นภพชาติเองเพราะเรารู้ชาติได้เนี่ยมันไม่ได้ลึกมันไม่ได้อยู่ลึกอยู่ตื้นๆแล้วก็จะเห็นภาพตัวเองเนี่ยว่าเกิดตายมาหลายชาติว่าชาตินู้นตายมาชาตินี้ชาตินี้ชาตินี้ล้วนแต่ดูว่าการตายแต่ละครั้งของเราเนี่ยก่อนจะตายเราคิดอะไรถึงได้เกิดอย่างนั้นเราก็จะเห็นตัวเองว่าอ๋อเราคิดอย่างนี้ถึงได้เกิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ถึงได้เกิดอย่างนี้แต่บัดนี้เราไม่คิดถึงใครแล้วเราไม่เกิดแล้วซึ่งจะเอาเป็นข้อมูลหนึ่งมาตัดสินคดีความของเรา ว่าสมควรหรือยังที่เราจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานเหมือนกันหลักฐานชาตินี้เราร่วบรวมหมดแล้วว่าผู้ร้ายจำนวนด้วยเหตุผลจำนวนด้วยหลักฐานพยานหมดแล้วแต่เราก็เอาข้อมูลในอดีตชาติเอามาเป็นข้อมูลร่วมกับชาตินี้อีกเพื่อจะสังหารกิเลสคืออวิชชาตัวใหญ่ว่าสมควรหรือยังที่เราจะเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดเขาเรียกว่าหลักฐานพยานพร้อมหมดเลย ยื่นสารฎีกาสูงสุดว่าพอหรือยังที่การเกิดการตายของเราซึ่งขณะนั้นเราสลดสังเวชมากว่าเราเกิดตายมานานนับไม่ถ้วนทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะอยู่ในนั้นหมดเลยเพราะความไม่รู้สัจธรรมนี่เองบัดนี้มารู้แล้วเนี่ยเราเบื่อหน่ายเมื่อเห็นตัวเองแล้วก็เห็นภพชาติคนอื่นด้วยที่ประจักษ์ที่ประจักษ์ขู่ว่าคนอื่นก็เหมือนอย่างเรา หลังจากนั้นเห็นเราเห็นเขาก็รวบรวมว่าเราก็เขาไม่ต่างกันถ้าอย่างนั้นหลักฐานพยานที่มีเพียงพอแล้วสรุปสํานวนว่าตัดสินความว่าพอแล้วก็เลยบรรลุธรรมเขาเรียกว่าอาสวะขยายานเมื่อบรรลุธรรมอาสวะขยายานคนนั้นก็คือเป็นพระอรหันต์ในที่สุดซึ่งช่วงนั้นใช้เวลาไม่มากหรอก แต่มากตรงช่วงที่ปุถุชนไปหาโสดาบันอันนี้มากมายไกลกองตรงนี้มันป่าดิบนะข้างบนนี้ไม่มากอะไรก็สามารถที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานได้ซึ่งเราเห็นว่าการที่เรามาศึกษาเนี่ยนี่คือทางที่ถูกต้องก็คือมรรคฉะนั้นข้อหนึ่งถึงข้อแปดเนี่ยเราทำได้หมดเลย ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้หลังจากเราเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเราก็มีสามารถที่จะรู้นอกเหนือจากนั้นเขาเรียกว่าของแถมของหลักก็คือว่าวิชชาสามแต่ที่สุดแต่ของแถมก็คืออัมพิญญาหกวิโมกข์แปดปฏิสัมภิทาสี่จะเป็นคุณพิเศษสำหรับคนที่บรรลุธรรมก็จะเกิดขึ้นมีมาคนนั้นก็จะมี เขาเรียกว่าอภิญญามากนะอภิญญาเพราะว่าเจริญอิทธิบาท4มาตามลำดับอันนี้ก็คือว่าคนเราก็จะตามไปตามแผนผังที่ทำนี้อยู่ตลอดทางนี้ก็สามารถที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้สำเร็จจิตก็ปิดฉากตัวเองว่าพอแล้วจิตเมื่ออบรมมาดีแล้วเนี่ยจิตไม่มีข้างนอกแล้วมานานแล้วจิตจะไปอยู่ข้างนอกได้อย่างไร ฉะนั้นคนนี้เป็นคนที่คุมตัวเองได้อยู่ในกำมือจิตอยู่ในอำนาจหมดแล้วคนนั้นก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเองพระอรหันต์นี่โหไม่ต้องพูดสงบขณะพระโสดาบันก็จิตไม่รั่วแล้วพระอรหันต์จะขนาดไหนก็ประเมินดูกันแล้วกันนะไฟสามกองนั้นก็หมด นะหมดเชื่อราคะโทสะโมหะที่ไม่ใจเราก็ดับสนิทเพราะกามเก่าของเราก็ขุดด้วยอสุภะราคะก็ออกโทสะก็ออกโมหะก็ออกส่วนกามใหม่เนี่ยหรือกิเลสใหม่เราก็ไม่ให้ภาพคนอื่นเข้ามาแล้วปรากฏว่าภาพคนอื่นไม่มีเลยในใจเราก็คือกิเลสใหม่หรือฟืนใหม่ขณะนี้คือเราไม่รับภาพใครทั้งสิ้น แต่ของเก่าที่เราติดตัวมาขุดออกด้วยอสุภะ
โดยการเห็นตัวเองแจ้งเท่ากับว่าเก่าก็ขุดคุดใหม่ก็ไม่มีแล้วทุกอย่างจบไฟกองเก่าดับแล้วฟื้นใหม่ก็ไม่มีแล้วทุกอย่างดับสนิทแล้วอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าความดับไม่เหลือนะความดับไม่เหลือฉะนั้นเราจะเห็นว่ารู้ความเกิดรู้ความดับ แล้วก็รู้ความดับไม่เหลือความเกิดคืออะไรความเกิดคือภาพเขาความดับคืออะไรคือความดับคือภาพเราความดับไม่เหลือคืออะไรความดับไม่เหลือคือรักษาภาพเราไว้ไม่ให้ภาพอื่นได้กลับมาอีกนั่นคือดับไม่เหลือฉะนั้นใครรู้ 3 อย่างนี้รู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือคนนั้นชนะโรคแล้วนะอันนี้แหละความเกิดความดับที่แท้จริงฉะนั้นไฟ3 กองนั้นก็มอดสนิทนะราคะกิโทสะกิโมหะกิก็ดับหมดไฟ3 กองนั้นก็ดับสนิทดับไม่เหลือเชื้อ เราก็ดับทุกหมดเลยจิตเราสบายจะเข้าสมาธิก็นิ่งไม่เข้าเลยก็นิ่งไม่เข้าเลยตลอดชีวิตก็นิ่งจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้นิ่งมีทุกภาวะการสมความมุ่งมาตรปรารถนาว่าเราทำได้แล้วอย่างนี้ไฟ3 กองนั้นหมดเชื้อแล้วฉะนั้นวันนี้ให้ชื่อว่าไฟ3 กองแล้วกันเนาะไฟ3 กอง ว่าราคะโทสะโมหะนั้นดับไม่เหลือด้วยเหตุผลอันนี้อันนี้ก็เป็นที่มาของการดับทุกข์นะวันนี้ก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้เนาะทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ